ักรวาลของเราเป็นสถานที่มีความหลากหลายอย่างไม่สิ้นสุดมีกาแล็กซีกว่า2ล้านล้านแห่งและดาวฤกษ์อีกนับล้านล้านล้านดวงรวมทั้งดาวเคราะห์อีกจำนวนนับไม่ถ้วนความเป็นไปได้ของโลกต่างๆนั้นเหนือจินตนาการความกว้างใหญ่ของเอกภพนั้นเข้าใจยากมันใหญ่เสียจนเราประเมินค่าขนาดของมันในหัวแทบไม่ออกและยิ่งเราคำนึงถึงมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับเราซะงั้นเช่นลองจินตนาการว่าเรากำลังตกลงสู่ร่องลึกมหาสมุทรที่ดำมืดแล้วตกลงอยู่อย่างนั้นไม่ถึงพื้นสักทีหากเราย้ายสสารในเอกภพไปกองอยู่ที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของจักรวาลเราก็จะพบว่าเกินกว่า 99.99% ของอวกาศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างหรือแม้แต่ภายในอะตอมเองโครงสร้างของอะตอมประกอบไปด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนขณะที่ส่วนที่เหลือกว่า 99.99% คือพื้นที่ว่างเกือบทั้งหมดเช่นกันนี่ก็หมายความว่าความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับความว่างเปล่าอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าแม้แต่ความว่างเปล่าเองก็ไม่ได้ว่างเปล่าไปทั้งหมดแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานพื้นหลังที่กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาบางอนุภาคเกิดขึ้นมาพร้อมกับคู่หูของมันและสลายไปในทันทีท้ายที่สุดของคำถามก็นำไปสู่จุดเริ่มต้นและจุดจบมันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรามาทำอะไรที่นี่และทั้งหมดจะจบลงอย่างไรเราต้องเผชิญกับคำถามเหล่านี้อย่างต่อเนื่องหากเราหาคำตอบได้ทั้งหมดจะนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวตนของเราดาราศาสตร์นั้นท้าทายเราจากมุมมองหนึ่งเราเป็นเพียงเม็ดทรายที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและดูไม่น่าสนใจแต่อีกมุมมองหนึ่งเราคือสิ่งสร้างสรรค์ที่งดงามที่สุดของธรรมชาติเราเป็นกลุ่มของอะตอมที่เริ่มแรกเดิมทีพวกมันแค่ต้องการความมีเสถียรภาพทางไฟฟ้าคุณสมบัติที่ต้องอยู่อาศัยโดยพึ่งพากันและกันท้ายที่สุดอะตอมก็ได้ผสานกันจนกลายมาเป็นชีวิตที่สามารถนึกคิดและสงสัยเกี่ยวกับจักรวาลกำเนิดขึ้นมาแบบสุ่มหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองเราไม่รู้ว่าจักรวาลมีเจตจำนงหรือไม่หากว่าจักรวาลมีเจตจำนงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไปถึงจุดหมายนั้นเราจะต้องสานต่อเจตจำนงแห่งจักรวาลต่อไปอย่างไรหรือเราจะสามารถสร้างเจตจำนงใหม่ขึ้นมาได้ไหมหรือวาระสุดท้ายนั้นจะนำพาเราไปสู่จุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงปาร์เกอร์โซลาร์พรอบของ NASA เป็นยานอวกาศลำแรกที่สัมผัสดาวฤกษ์มันถูกออกแบบให้บินผ่านชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ในระยะที่ใกล้ชิดที่สุดปาร์เกอร์โซลาร์พรอบทำให้เรารู้จักดาวฤกษ์ของเราอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนและยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวของดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลดวงอาทิตย์ของเราถูกสร้างขึ้นมาจากเศษซากของดาวฤกษ์รุ่นก่อนหน้าเมื่อดาวฤกษ์ยักษ์สีน้ำเงินระเบิดมันไม่เพียงแต่สุกสว่างจนเปล่งประกายยิ่งกว่าดาราจักรที่มันอยู่อาศัยเท่านั้นแต่มันยังได้สร้างวัตถุดิบอันมีค่ามหาศาลให้แก่ระบบสุริยะของเราด้วยเมื่อสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆพร้อมสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นมาได้ในสมัยโบราณผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมต่างก็เทิดทูนบูชาดวงอาทิตย์ว่าเสมือนเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและทำลายโลกความเข้าใจอย่างผิวเผินนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะเหมือนกับว่าดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ได้มีบทบาทเยี่ยงพระเจ้าจริงๆย้อนกลับไปเมื่อ 13,000 ล้านปีที่แล้วไปจนถึงจุดกำเนิดของจักรวาลสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนอาณาจักรแห่งถวยเทพหากเราต้องการเข้าใจว่าเทพเหล่านี้มาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปยังช่วงเวลาก่อนดาวฤกษ์จะเกิดในตอนเริ่มต้นจักรวาลส่วนใหญ่มืดมนแต่มันไม่ว่างเปล่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าและกำลังยืดขยายแต่กิ่งก้านสาขาออกไปราวกับรากไม้ที่ชอนชัยหาแหล่งน้ำนักดาราศาสตร์ตั้งชื่อให้มันว่าเส้นใยจักรวาลเส้นใยที่ว่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของเอกภพมันประกอบด้วยสสารมืดและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์ซึ่งรวมถึงบรรพบุรุษของดวงอาทิตย์เราแรงโน้มถ่วงจากสสารมืดในเส้นใยดังกล่าวได้ดึงดูดให้สสารมารวมตัวกันและกลายเป็นดาราจักรต่างๆตามที่เส้นใยจักรวาลยึดโยงเอาไว้
เราไม่อาจมองเห็นเส้นใยจักรวาลนี้ได้แต่เรารู้ว่ามีอยู่จริงจากหลักฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์อื่นเช่นร่องรอยของการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพในอีกด้านหนึ่งโครงข่ายของจักรวาลก็ทำหน้าที่คล้ายกับนั่งร้านที่คอยประคับครองโครงสร้างของจักรวาลซึ่งเป็นโครงสร้างที่กว้างใหญ่และสลับซับซ้อนที่ครอบคลุมความว่างเปล่าอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นเส้นใยเหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างมาจากสสารมืดซึ่งเป็นสสารลึกลับที่มีบทบาทเป็นอย่างมากและครอบงำจักรวาลของเราในช่วงต้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์สมัยใหม่มันอาจเป็นอนุภาคบางชนิดที่มีอันตรกิริยากับตัวมันเองและแสงน้อยมากเท่าที่ทราบสสารมืดไม่โต้ตอบกับแสงและเราก็มองไม่เห็นมันเราจึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่าสสารมืดแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีอิทธิพลต่อจักรวาลของเราอยู่ผ่านแรงโน้มถ่วงที่มันสร้างขึ้นในใจกลางที่มืดมนของเส้นใยนั้นแรงโน้มถ่วงเริ่มสร้างเอกภพยุคเริ่มแรกขึ้นมันได้ดึงเอาองค์ประกอบที่ง่ายที่สุด2อย่างเข้าด้วยกันได้แก่ไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างดาวฤกษ์ดวงแรกก๊าซไฮโดรเจนที่เกาะติดไปกับเส้นใยของเอกภพเมื่อถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของสสารมืดเส้นใยเหล่านี้ก็จะมาตัดกันส่งผลทำให้ก๊าซเริ่มมีความหนาแน่นมากพอที่จะยุบตัวลงมาภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองเพื่อสร้างกระจุกกาแล็กซี่ขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละแห่งนั้นเต็มไปด้วยดวงดาวนับพันล้านดวงและตอนนี้จักรวาลกำลังถึงจุดเปลี่ยนไฮโดรเจนและฮีเลียมเมื่อไหลลงสู่บริเวณเส้นใยตัดผ่านพวกมันจะรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆที่หนาแน่นขึ้นขณะเดียวกันแรงโน้มถ่วงก็จะเพิ่มขึ้นตามเมื่อเมฆก๊าซยุบตัวเข้าสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากก๊าซจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นและเทพองค์แรกก็ปรากฏและส่องแสงสว่างออกมาท่ามกลางพายุเมื่อดาวฤกษ์เฉิดฉายจักรวาลจึงสว่างไสวอวกาศจึงกลายเป็นดินแดนที่มีแต่ความน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นและเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทำให้จักรวาลดูมีความน่าสนใจและนำความหมายมาสู่จักรวาลก็คือชีวิตชีวิตเป็นผลพวงมาจากปฏิกิริยาทางเคมีและเริ่มซับซ้อนขึ้นครั้งเมื่อเซลล์มีพัฒนาการแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 13,000 ล้านปีที่แล้วสิ่งเดียวที่มีอยู่ในจักรวาลก่อนจะมีดาวฤกษ์ก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมหน้าตาของพวกมันเหมือนกันหมดทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าชีวิตต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเช่นคาร์บอนออกซิเจนและเหล็กซึ่งเป็นธาตุเฉพาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในกระบวนการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นในแกนกลางของดาวฤกษ์หรือแม้แต่สำหรับธาตุที่หนักกว่าเช่นทองคำก็เกิดขึ้นจากการระเบิดของดวงดาวดังนั้นหากไม่มีดาวฤกษ์จักรวาลคงเป็นสถานที่ไม่น่าสนใจมากนักมันจะดูไร้ความหมายและเป็นเพียงกล่องก๊าซที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดาวดวงแรกที่ปรากฏในจักรวาลคือสัตว์ประหลาดมันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายร้อยเท่าและกำลังเผาไหม้ด้วยความกระหายจนเปล่งประกายแสงสีน้ำเงินออกมาผ่านพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100,000 องศาเซลเซียสพวกมันเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นดาวฤกษ์ยักษ์ที่มีแต่ความรุนแรงและผันผวนโดยธรรมชาติแล้วดาวฤกษ์เหล่านี้กำลังต่อสู้กับตัวมันเองอยู่มันกำลังพยายามรักษาสมดุลนั่นคือการเอาชนะแรงโน้มถ่วงที่เป็นผลมาจากมวลของมันเองและสิ่งนี้จึงทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นที่แกนกลางของดาวเมื่อแรงโน้มถ่วงพยายามยุบดาวทั้งดวงลงมามันจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราส่วนของมวลและปริมาตรในพื้นที่ที่จำกัดที่เดิมทีอะตอมของไฮโดรเจนที่มีโปรตอนเดียวจะอยู่ห่างกันไม่มากและไม่ไกลเกินกว่ากลุ่มเมฆของอิเล็กตรอนแต่ด้วยแรงดันที่ถาโถมเข้าใส่โปรตอนเหล่านี้จะขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นและมากพอที่พวกมันจะมาชนกันเองแรงพื้นฐานอีกแรงหนึ่งของธรรมชาติก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มพวกมันจะเข้ามาควบคุมการยึดเกาะโปรตอนของอะตอมเข้าด้วยกันและปลดปล่อยพลังงานออกมาต้านทานแรงดันภายในดาวดังนั้นยิ่งดาวฤกษ์มีมวลมากขึ้นเท่าไหร่แรงดึงดูดภายในก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นทำให้ดาวฤกษ์จำเป็นต้องปลดปล่อยพลังงานออกมามากขึ้นตามเพื่อรักษาสมดุลแม้จะดูเป็นการทำงานที่ทุ่มทุนสุดอลังการแต่ข้อเสียก็คือ
ส่วนผสมของดาวก็จะถูกใช้หมดเร็วขึ้นตามไปด้วยดาวยักษ์เหล่านี้กำลังดิ้นรนและต่อสู้อย่างหนักเพื่อความอยู่รอดมันต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงมาอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งกินเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาสมดุลที่ไม่แน่นอนของมันตลอดชีวิตดาวเริ่มจะเผาผลาญไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ง่ายที่สุดโดยการล้อมรวมโปรตอน1ตัวในนิวเคลียสให้กลายเป็นฮีเลียมพร้อมกับโปรตอน2ตัวและทีนี้เมื่อไฮโดรเจนของดาวหมดลงแรงโน้มถ่วงจะยุบแกนดาวลงมาอีกและร้อนขึ้นมากถึงจุดนี้ดาวเริ่มจะเป็นต้องทำอะไรสักอย่างโดยการมองหาเชื้อเพลิงที่เป็นไปได้มาสร้างพลังงานโต้กลับไปเช่นการหลอมฮีเลียมให้เป็นธาตุที่ซับซ้อนขึ้นและหนักขึ้นจนกลายเป็นคาร์บอนที่มีโปรตอน6ตัวและออกซิเจนที่มีโปรตอน8ตัวเป็นต้นแต่การสร้างธาตุของดาวฤกษ์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีข้อจำกัดเมื่อดาวฤกษ์สะสมธาตุเหล็กในแกนกลางซึ่งมีโปรตอนอยู่26ตัวในนิวเคลียสดาวฤกษ์ก็จะไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้อีกถึงจุดนี้มันจะสูญเสียการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงไปและพังทลายลงมาแม้แต่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตดาวฤกษ์ก็ยังคงสร้างสรรค์บทเพลงครั้งสุดท้ายออกมาในรูปแบบของธาตุหนักอื่นๆอีกจำนวนมากมายดังที่ปรากฏในตารางธาตุและนี่คือวัตถุดิบอันล้ำค่าสำหรับการสร้างสรรค์ยุคสมัยใหม่ลองจินตนาการว่าถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปเยี่ยมชมท้องฟ้าของจักรวาลในช่วงแรกได้มุมมองที่เราจะได้เห็นคงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าดูในช่วงเวลาเพียงแค่1ล้านปีดาวฤกษ์ก็ได้เผาผลาญเชื้อเพลิงไปจนหมดและแกนดาวก็ยุบตัวลงมาจนระเบิดออกเป็นซูเปอร์โนวาส่งผลทำให้ดวงดาวในยุคนั้นต่างแข่งขันกันส่องประกายแสงระยิบระยับเต็มไปหมดในความตายนี้ดาวฤกษ์รุ่นแรกเริ่มเปลี่ยนจักรวาลที่อุดมไปด้วยมหาสมุทรไฮโดรเจนและฮีเลียมให้กลายเป็นจักรวาลที่เริ่มมีธาตุหนักอื่นเจือปนเพื่อสร้างดวงดาวรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปธาตุเหล่านี้ก็รวมตัวกันทำให้เกิดกลุ่มเมฆก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้เปรียบดังแหล่งอนุบาลที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์รุ่นใหม่ออกมาไม่ใช่แค่สำหรับดาวฤกษ์ดวงเดียวแต่เป็นครอบครัวของดวงดาวจำนวนนับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเช่นเดียวกับกาแล็กซีที่มันอาศัยอยู่และนี่คือทางช้างเผือกในยุคแรกมีดวงดาวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและมีความหลากหลายให้เราได้เห็นอย่างไม่มีเบื่อทั้งขนาดสีระบบดาวคู่เดี่ยวหรือระบบดาว3ดวงและที่สำคัญคือมีการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์เช่นเดียวกับโลกของเราสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยของบรรพชนและสารจากดวงดาวในรุ่นบุกเบิกดวงอาทิตย์ของเราก่อตัวขึ้นจากเท่าฐานของบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นในมุมมองของกาแล็กซีดวงอาทิตย์เป็นเพียงดวงดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีสหายดาวฤกษ์ที่ร่วมทางอยู่อีกนับพันล้านดวงในช่วง1ล้านปีแรกของชีวิตดวงอาทิตย์แทบอยู่ตามลำพังเนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยเมฆก๊าซและฝุ่นหลังจากนั้นสสารเหล่านี้จึงค่อยๆรวมตัวกันก่อตัวเป็นกระจกมวลสารที่มีขนาดเท่ากับก้อนกรวดจากนั้นก็เป็นก้อนหินและสุดท้ายกลายเป็นดาวเคราะห์สุดอลังการอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของงานสร้างที่แห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยก้อนหินที่ไร้ซึ่งชีวิตมีเพียงดวงที่เท่านั้นที่มีอำนาจพอจะเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นโลกได้โลกบางแห่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปพวกมันเป็นดาวน้ำแข็งขนาดยักษ์ยากต่อการให้กำเนิดสิ่งวิเศษขณะที่บางโลกก่อตัวใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปพวกมันถูกอาบด้วยรังสีอย่างเหลือล้นสิ่งที่เห็นจึงเป็นเพียงดาวที่แห้งแล้งเป็นโลกทะเลทรายที่ไม่เกรียมแต่มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในครอบครัวของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อนข้างบังเอิญได้ก่อตัวไม่ใกล้หรือไกลเกินไปจนได้กลายเป็นสถานที่ที่สุดวิเศษของเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาต่อจากนี้ดาวเคราะห์เป็นเพียงชิ้นส่วนที่เหลือจากการก่อตัวของดวงอาทิตย์หากเรารวมเอามวลของดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะก็จะพบว่ามันมีสัดส่วนยังไม่ถึง 0.2% เลยด้วยซ้ำหากรูปภาพรวมโลกจึงกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆที่โคจรรอบเปลวไฟดวงโตอย่างที่ทราบ
ดวงอาทิตย์กำเนิดขึ้นมาจากเท่าฐานของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่ระเบิดไปก่อนหน้าส่วนผสมของระบบสุริยะจึงค่อนข้างมีความหลากหลายและนั่นก็ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดาวเคราะห์ที่ก่อตัวในรุ่นหลังด้วยแรงโน้มถ่วงได้รวมเอาธาตุหนักต่างๆที่สร้างขึ้นโดยดาวฤกษ์รุ่นก่อนมาไว้ด้วยกันสารตั้งต้นเหล่านี้พร้อมแล้วที่รอการถูกผสมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจักรวาลหากเรามองไปรอบๆตัวทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนไม่ใช่เพียงแค่ภูเขาหรือแม่น้ำแต่ยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตสัตว์พืชและมนุษย์จะเรียกได้ว่านี่คือความซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลเลยก็ว่าได้จนบางครั้งเราอาจเกิดคำถามขึ้นมาเล่นๆภายในหัวว่าความซับซ้อนของธรรมชาติเช่นนี้เกิดขึ้นเองได้อย่างไรกันเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกทางธรรมชาติบางทีเราต้องย้อนกลับมาดูกลไกต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากรากฐานความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ในศตวรรษที่19ผู้คนสนใจในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไอน้ำมากนักวิทยาศาสตร์วิศวกรต่างร่วมกันออกแบบและทดสอบเพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สูงสุดผลที่ได้คือเราได้เครื่องยนต์ไอน้ำที่ขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและทำให้ผู้คนสามารถสร้างสิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้และปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเครื่องจักรไอน้ำสิ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็คืออุณหภูมิขนาดของไฟเตาเผาห้องเครื่องและบรรยากาศที่หนาวเย็นโดยรอบสำหรับจักรวาลดาวฤกษ์เป็นจุดร้อนในท้องฟ้าที่เย็นจะเยือกในความเป็นจริงแล้วเรากำลังนั่งอยู่ในเครื่องจักรไอน้ำขนาดยักษ์ซึ่งขับเคลื่อนโดยเตาหลอมของดวงอาทิตย์และในแง่นั้นเองดาวฤกษ์ก็คือผู้สร้างสรรค์ความซับซ้อนในจักรวาลแห่งนี้แต่การสร้างความซับซ้อนนั้นเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนคุณจำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ที่ดีและเตาหลอมที่ไม่ร้อนแรงหรืออ่อนกำลังจนเกินไปดาวฤกษ์ที่คงเส้นคงวายาวนานพอจะมีความสามารถจุดประกายให้เกิดชีวิตได้จะกล่าวได้ว่านอกจากเราจะมีส่วนผสมของดาวฤกษ์ที่ล่วงลับไปก่อนหน้าแล้วเรายังถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นมาโดยพลังจากดาวฤกษ์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ดังนั้นไม่ว่าดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ต่างก็เป็นผู้สร้างสิ่งต่างให้เกิดขึ้นได้ในจักรวาลผ่านแรงทางธรรมชาติที่ยากจะเข้าใจไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มต้นขึ้นที่ไหนเซลล์ดึกดำบรรพ์ตัวแรกๆอาจเคยอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่ไหนสักแห่งพวกมันเริ่มใช้พลังงานของดวงอาทิตย์เพื่อทำปฏิกิริยาเคมีให้แก่ชีวิตเซลล์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นมาจากการมีอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์โลกเป็นเครื่องยนต์ที่ละเอียดอ่อนขณะที่ดวงอาทิตย์คือเตาหลอมที่ควบคุมไฟแสงแดดได้เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นอาหารกระบวนการนี้ถูกเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการที่ปลดปล่อยพลังงานสร้างสรรค์ของดวงอาทิตย์และขับเคลื่อนวิวัฒนาการของความซับซ้อนจากแบคทีเรียดึกดำบรรพ์ไปสู่พืชต้นไม้สัตว์และมนุษย์ในท้ายที่สุดการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์มาทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพื่อสร้างเป็นน้ำตาลและของเสียที่เป็นออกซิเจนสิ่งนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆทำได้ยากมากพืชทุกชนิดบนโลกล้วนแล้วแต่มีกลไกการสังเคราะห์แสงพวกมันมีระบบแสงเหมือนกันซึ่งประกอบด้วยอะตอมจำนวนกว่า 46,630 อะตอมทั้งหมดทำงานร่วมกันในเครื่องจักรที่ซับซ้อนพวกมันมีประสิทธิภาพมากวิวัฒนาการต้องใช้เวลานานหลายพันล้านปีเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจากนั้นเราก็กินพืชหรือกินอะไรบางอย่างที่กินพืชอีกทีตอนนี้เรากำลังทำปฏิกิริยาย้อนกลับเรานำน้ำตาเหล่านั้นมาและหายใจเอาของเสียซึ่งเป็นออกซิเจนจากพืชเข้ามาสู่เซลล์เมื่อทำปฏิกิริยาเข้าด้วยกันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาเล็กน้อยพลังงานแสงจางๆที่ถูกเก็บไว้จะเห็นได้ว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นวงจรและสิ่งที่สำคัญที่ขับเคลื่อนให้วงจรเหล่านี้ดำเนินไปได้ก็คือพลังงานจากดวงอาทิตย์
เราได้ใช้พลังงานนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อขับเคลื่อนให้ชีวิตอารยธรรมได้เติบโตดวงดาวนับล้านดวงดำรงอยู่นับตั้งแต่ที่จักรวาลเริ่มต้นขึ้นแต่ดวงดาวของเราได้หล่อเลี้ยงสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดนั่นคือชีวิตและนั่นทำให้ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวฤกษ์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนั่นเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่เรารู้จักนับตั้งแต่เกิดมนุษย์ได้สรรเสริญบูชาและให้ชื่อว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เราได้บูชามาตั้งแต่รุ่นอรุณของประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงมีการถกเถียงว่าดวงอาทิตย์นั้นคือรากฐานของทุกศาสนาซึ่งฟังดูแล้วก็อาจมีความจริงบางประการซ่อนอยู่ในนั้นอันที่จริงมีความจริงอันลึกซึ้งในเรื่องนี้การดำรงอยู่ของเราเป็นช่วงเวลาอันแสนสั้นเมื่อเทียบกับอายุจักรวาลดวงดาวหลายต่อหลายดวงได้กำเนิดขึ้นมาและสลายไปก่อนที่เราจะถือกำเนิดขึ้นมานับหมื่นล้านปีเราไม่จำเป็นต้องเสกสรรเทพเจ้าในจินตนาการเพื่อมาอธิบายจักรวาลก็ได้เพราะเราสามารถแทนที่ได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่จริงได้เลยทุกคนที่เรารักทุกสิ่งที่เราให้ความสำคัญความสำเร็จสูงสุดของเราในฐานะอารยธรรมถูกสร้างขึ้นและประดิษฐ์ขึ้นโดยดวงดาวกาแล็กซีของเรามีดาวมากกว่า 200,000 ล้านดวงและมีกาแล็กซีอีก2ล้านล้านกาแล็กซีในจักรวาลที่สังเกตได้เรากำลังอยู่ในยุคทองแห่งดวงดาวยุคแห่งแสงสว่างและชีวิตจากมุมมองของมนุษย์ที่มีชีวิตไม่ได้ยั่งยืนนักดวงดาวดูเหมือนเป็นนิรันดร์แต่ความจริงแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่เป็นอมตะที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นก็มีความมืดดวงดาวคือผู้สร้างและเป็นผู้พิทักษ์ด้วยดาวฤกษ์ขนาดเล็กจำนวนมากไม่ได้ตายไปจากการระเบิดอันน่าตื่นเต้นแต่พวกมันจะตายอย่างช้าๆแล้วค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสมบัติอันมีค่าที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้กลายเป็นดาวฟอสซิลและเมื่อฟอสซิลเกลื่อนจักรวาลมากขึ้นองค์ประกอบที่ให้ชีวิตก็ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ยุคแห่งดวงดาวอาจไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็มีจุดเริ่มต้นและนั่นก็บอกเป็นนัยว่ามีจุดสิ้นสุดเช่นกันลองนึกภาพเส้นเวลาของจักรวาลและจินตนาการว่านี่คือจุดกำเนิดของจักรวาลBig Bang เมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนหลังจากผ่านไป100ล้านปีดาวฤกษ์ดวงแรกก็ก่อตัวขึ้นหลังจากนั้น 4,000 ล้านปีอัตราการเกิดของดาวฤกษ์ก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดมีดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมหาศาลหลังจาก 9,000 ล้านปีดวงอาทิตย์ของเราก็กำเนิดและวันนี้เรายืนอยู่ที่ 13,800 ล้านปีต่อมาหรือประมาณครึ่งทางของชีวิตของดวงอาทิตย์และนับจากนี้อีกประมาณ 5,000 ล้านปีดวงอาทิตย์ของเราก็จะตายดวงดาวใหม่ๆก็ยังคงถือกำเนิดขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ดาวฤกษ์ที่เก่าแก่ที่สุดหลายดวงในจักรวาลซึ่งเป็นดาวดวงที่เล็กที่สุดก็ยังคงส่องแสงสว่างต่อไปถึงอย่างนั้นแม้อัตราการเกิดของดาวฤกษ์จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างไม่อาจต้านทานความอ้างว้างของอวกาศได้ในอีกประมาณ10ล้านล้านปีจากนี้ดวงดาวดวงสุดท้ายจะหยุดส่องแสงจักรวาลจะมืดมิดแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของจักรวาลเท่าที่เรารู้จักรวาลจะขยายตัวตลอดไปดังนั้นยุคแห่งแสงดาวจึงเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์อันไม่มีที่สิ้นสุดของเอกภพยุคแห่งความมืดจะดำรงอยู่ต่อไปและต่อไปอวกาศจะกว้างใหญ่มากจนแทบไร้พรมแดนห่างไกลจากโลก40ปีแสงไปทางกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำมีระบบดาวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมันมีชื่อว่าทัปปิสวันปัจจุบันดวงดาวแห่งนี้ดำรงอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของยุคแห่งดวงดาวและบางส่วนอาจได้เห็นการสิ้นสุดเช่นกันพวกมันเป็นดาวที่มีอายุยืนยาวที่สุดในจักรวาล นั่นคือดาวแคร์แดงทัปปิสวันเป็นหนึ่งในโบราณสถานของจักรวาลมันมีอายุมากกว่า 7,000 ล้านปีมาแล้วหรือมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราเกือบ2เท่าแต่ทว่ามันกลับมีขนาดเพียง1ใน10ของดวงอาทิตย์เท่านั้นและยังมีความสว่างน้อยกว่า 1% จะเรียกได้ว่ามันเป็นดาวฤกษ์ที่เย็นสบายๆ
เผาไหม้อย่างช้าๆอยู่แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เชื่อหรือไม่ว่านี่คือสุดยอดเคล็ดลับของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดเนื่องจากพวกมันเผาไหม้ช้ามากดาวแคระแดงจึงมีอายุยืนยาวมากยาวนานกว่าดวงดาวอื่นและเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ Tapis 1มีดาวเคราะห์เป็นของตัวเองมันคือโลกหินทั้ง7แต่ละดวงมีขนาดประมาณเท่าโลกบางแห่งอาจมีชั้นบรรยากาศหรือแม้แต่มหาสมุทรแต่ความคล้ายคลึงกันก็สิ้นสุดลงเพราะว่านี่คือโลกที่แปลกประหลาดดาวเคราะห์เหล่านี้ถูกตรึงให้อยู่ในวงโคจรของมันที่ด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาดาวฤกษ์ Tapis 1ส่วนอีกด้านที่เป็นน้ำแข็งหันหน้าออกและสัมผัสกับความว่างเปล่าอันหนาวเย็นในอากาศอย่างท้าวรหากคุณสามารถไปยืนบนพื้นผิวของโลกโบราณเหล่านี้ได้ในขณะที่การเวลาผ่านไปคุณจะสามารถเฝ้าดูอนาคตของจักรวาลที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาและวันหนึ่ง 5,000 ล้านปีต่อจากนี้คุณจะเห็นดวงอาทิตย์ของเราริบหรี่ลงและจางหายไปตลอดกาลในจักรวาลที่กว้างใหญ่การสิ้นอายุขัยของดวงอาทิตย์อาจไม่เป็นที่สังเกตแต่เรามีความหวังว่าเราจะได้อยู่ถึงวันนั้นเพื่อเห็นเหตุการณ์นี้บางทีนักดาราศาสตร์ต่างดาวในโลกที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกฟากหนึ่งของทางช้างเผือกพวกเขาอาจเห็นการดำรงอยู่ของวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ผ่านปลายกล้องโทรทัศน์ที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นพวกเขาอาจมองเห็นสัจธรรมนี้จนเป็นเรื่องธรรมดาในแต่ละวันดวงดาวหลายร้อยดวงได้ตายไปอย่างไม่หยุดหย่อนการดับแสงลงของดวงอาทิตย์จึงอาจมีความสำคัญเฉพาะที่นี่ในมุมเล็กๆของกาแล็กซีแห่งนี้มันอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ในประวัติศาสตร์ของกาแล็กซีของเราที่ซึ่งวิทยาศาสตร์และวรรณคดีศิลปะกวีนิพนธ์และดนตรีมีอยู่ที่นี่แต่อย่างน้อยที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราดาวฤกษ์อย่างทัพพิสวรรณจะคงอยู่ต่อไปอีกนานหลังจากการสิ้นอายุขัยของดวงอาทิตย์เราจะไม่มีวันรู้ชื่อดวงดาวดวงสุดท้ายแต่เรารู้ว่าดวงดาวดวงสุดท้ายที่ส่องแสงก็คือดาวแคระแดงอย่างไรก็ตามแม้แต่ดาวแคระแดงก็ต้องยอมแพ้ให้กับการเวลาในอนาคตอันไกลโพ้นที่ยาวนานเหมือนเป็นชั่วนิรันดร์เช่นอีกสัก10ล้านล้านปีดาวแคระแดงดวงสุดท้ายก็จะค่อยๆเย็นตัวลงและหายไปท่ามกลางความมืดมิดเวลาในส่วนที่เหลือหลังจากนี้ซึ่งอาจเป็นตลอดไปจักรวาลจะกลายเป็นความว่างเปล่าอีกครั้งปราศจากแสงสว่างสิ่งมีชีวิตหรือความหมายดวงดาวส่องสว่างจักรวาลและสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนที่สุดขึ้นมาและวันหนึ่งพวกมันทั้งหมดก็จะหายไปดวงดาวนั้นเหมือนดั่งเทพเจ้าแต่เป็นเทพเจ้าแห่งความตายและเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อดวงดาวดวงสุดท้ายดับสิ้นลงความเป็นไปได้ทั้งชีวิตและความหมายในจักรวาลก็จะสิ้นไปพร้อมกับพวกเขาพวกเขาจะทิ้งมรดกอันล้ำค่าที่สุดเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งในบริษัทอันยาวนานของจักรวาลว่าครั้งหนึ่งดวงดาวต่างกิจกรรมต่างชีวิตมากมายเคยเฉิดฉายอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแห่งนี้ขณะนี้มีดาวเคราะห์แห่งหนึ่งอันไกลโพ้นที่ซึ่งดวงอาทิตย์กำลังสาดแสงแห่งรุ่งอรุณมันคือเช้าวันใหม่ที่สดใสแต่ความงดงามของธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ถูกพินิจด้วยสายตาของสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือไม่คงน่าเสียดายหากไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อมองเห็นโลกเหล่านี้ทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์อยู่นับแสนล้านดวงแผ่กระจายไปทั่วอวกาศ 100,000 ปีแสงในหมู่นั้นมีดวงอาทิตย์ที่มีดาวเคราะห์โคจรอยู่ถึง8ดวงรวมถึงบ้านของเราด้วยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นี่เป็นโลกเดียวที่เรารู้จักเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เราหวังว่าจะค้นพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลกย้อนกลับไปในยุคทศวรรษที่1970มนุษย์ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีดาวเคราะห์อื่นๆอยู่นอกระบบสุริยะเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะตรวจจับพวกมันได้แม้ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจว่าพวกมันจะต้องอยู่ที่นั่นจริงระบบสุริยะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เราสามารถมองหาชีวิตได้ดังนั้นการตามล่าหาชีวิตจึงเริ่มขึ้นที่สวนหลังบ้านของเรานี่เองในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีภารกิจมากมายได้สำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปแล้วและรวมถึงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์เหล่านั้น
แต่จนถึงขณะนี้เราก็ยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกดังกล่าวเลยโลกจึงยังคงเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเพียงโลกเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์แต่เมื่อการสำรวจระบบสุริยะดำเนินต่อไปการค้นหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโลกที่อยู่ไกลออกไปนอกชายฝั่งเหล่านี้สิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็คือเมื่อเราพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับสะสมความรู้ที่เกี่ยวกับจักรวาลอย่างไม่หยุดหย่อนก็ทำให้ดวงดาวบนท้องฟ้าที่ดูเหมือนเป็นดวงไฟธรรมดาก็เริ่มมีความพิเศษข้อมูลต่างๆทำให้เราเริ่มตระหนักได้ว่าจุดของแสงเล็กๆบนฟ้าเหล่านั้นก็อาจมีสายตาจากอีกฟากหนึ่งกำลังจับจ้องเราอยู่ก็เป็นได้เช่นเราขณะนี้ในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมามีกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังบนโลกจำนวนมากได้เข้าร่วมการตามล่าหาดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปอย่างเหลือเชื่อและซ่อนตัวอยู่ในความมืดลึกเข้าไปในกลุ่มม้าบินมีดาวดวงหนึ่งที่ชื่อ51เพกาไซและตอนนี้เรารู้แล้วว่ารอบๆดาวฤกษ์ดวงนี้มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่กำลังโคจรอยู่มันเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีขนาดมวลมากกว่าโลก150เท่าหรือมีขนาดมวลประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดีการโคจรของดาวเคราะห์ดวงนี้ทำให้เกิดจุดแสงสลัวในทุกๆ4วันดาวเคราะห์เพกาไซบีถูกค้นพบเมื่อวันที่6ตุลาคมปี1995มันคือโลกแห่งแรกที่เราพบว่าอยู่นอกระบบสุริยะและกำลังโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์แต่การที่มันอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากสภาพอากาศบนดาวจึงปั่นป่วนลองจินตนาการดูว่าโลกนั้นจะเป็นอย่างไรโลกที่ท้องฟ้าถูกบดขยี้ด้วยมวลลมขนาดหนักภายในดาวอันร้อนแรงถูกอาบด้วยสายฝนแห่งไพรินในทุกแง่มุม51เพกาไซบียังไงก็คือโลกต่างดาวแม้จะยากต่อการดำรงอยู่ของชีวิตก็ตามในไม่ช้าเราก็พบว่ายังมีโลกประหลาดอื่นๆอยู่อีกมากบางโลกเป็นโลกที่เราจะไม่มีวันพบเจอกับประสบการณ์นั้นได้ในระบบสุริยะดาวเคราะห์ที่อาบไปด้วยรังสีจากดาวนิวตรอนเช่นดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบพาวซ่า PSR B1257-12 ที่อยู่ห่างไกลจากโลก980ปีแสงในกลุ่มดาวหญิงสาวจนถึงปีคศ2007มีการยืนยันแล้วว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบอยู่ถึง3ดวงที่กำลังโคจรอยู่รอบพาวซ่าแห่งนี้มันเป็นโลกที่หนาวเย็นชั้นบรรยากาศของมันก่อตัวเป็นน้ำแข็งบางโลกบวมเป่งเหมือนโฟมที่ลอยอยู่ในอวกาศชั้นบรรยากาศของดาวจึงยากต่อการหยั่งรู้เบื้องต้นการค้นพบเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าในแง่หนึ่งเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจริงยังมีโลกอื่นรอคอยการถูกสำรวจอยู่นักดาราศาสตร์ประมาณการว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอาจมีดาวเคราะห์อยู่มากกว่าดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงและนั่นคือสถานที่นับพันล้านแห่งในการมองหาชีวิตการที่มีดาวเคราะห์จำนวนมากเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตามสถิติแล้วแม้ว่าชีวิตจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 0.01% บนดาวเคราะห์แต่นั่นก็เป็นดาวเคราะห์จำนวนนับพันล้านดวงแล้วและเรายังมีเวลาให้สำรวจโลกต่างดาวไปอีกนานตราบเท่าที่อารยธรรมของเราไม่สูญสลายไปเสียก่อนที่ผ่านมาเป็นเพียงก้าวเล็กที่เรากำลังเดินไปเปิดประตูบานใหญ่สู่โลกที่ไม่รู้จักอีกมากมายในจักรวาลดาวเคราะห์ดวงแรกที่เราพบนั้นดูแปลกประหลาดเกินไปและใหญ่เกินไปอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากสำหรับสิ่งมีชีวิตก็ยากที่จะอยู่รอดได้เพื่อค้นหาโลกที่สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้เราต้องมองหาดาวเคราะห์หินที่มีขนาดเล็กกว่านั้นและอยู่ในวงโคจรที่ห่างจากดาวฤกษ์พอประมาณเราจำเป็นต้องมองหาโลกอื่นดังนั้นการตามล่าหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจึงจำเป็นต้องเคลื่อนไปอยู่ในอวกาศด้วยเช่นการปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของ NASA เคปเลอร์เดินทางข้ามอวกาศเป็นระยะทางกว่า150ล้านกิโลเมตรจนกระทั่งมาถึงวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่มั่นคงจากที่แห่งนี้เคปเลอร์ถูกป้อนคำสั่งให้หันกล้องไปสู่จุดเดียวนั่นคือท้องฟ้าในกลุ่มดาวหง
ล้องที่มีความไวต่อแสงนี้สามารถตรวจจับแสงของดาวฤกษ์ได้มากกว่า 150,000 ดวงยิ่งมองเห็นดาวฤกษ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสมองเห็นโลกต่างดาวที่มีลักษณะคล้ายกับโลกมากขึ้นเคปเลอร์ไม่ได้ตรวจจับดาวเคราะห์โดยตรงเนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กเกินไปเหมือนเป็นเพียงจุดฝุ่นจางๆที่ลอยผ่านหน้าสปอตไลท์และเนื่องจากดาวเคราะห์ไม่ได้เปล่งแสงออกมาให้เห็นอย่างได้ชัดดังนั้นพวกมันจึงเรืองแสงสลัวมากท่ามกลางแสงแดดจ้าของดาวฤกษ์ด้วยเหตุนี้เคปเลอร์จึงต้องตรวจจับดาวเคราะห์ทางอ้อมแทนถึงแม้ว่าดาวเคราะห์จะมีขนาดเทียบได้กับเม็ดฝุ่นแต่หากมีเครื่องตรวจจับที่ไวเพียงพอและทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสมเราก็อาจเห็นความสว่างของแสงที่สลัวลงได้และนั่นคือวิธีที่เคปเลอร์ตรวจจับดาวเคราะห์ลองจินตนาการว่ามีนักดาราศาสตร์ต่างดาวอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอันห่างไกลและก็มองมาที่ดวงอาทิตย์ในระนาบที่พอเหมาะพวกเขาจะเห็นดาวเคราะห์แทบทุกดวงที่กำลังโคจรอยู่เรียงกันไล่ไปตั้งแต่ดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสบดีเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนและดาวเคราะห์ที่พวกเขาสนใจเป็นอย่างยิ่งคงหนีไม่พ้นโลกเนื่องจากอยู่ในเขตที่ชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่โลกกำลังพาดผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของเราพวกเขาจะเห็นแสงของดวงอาทิตย์สลัวลงราวๆ1/100ของเปอร์เซ็นต์ถึงจะเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอแล้วและถ้าพวกเขาเห็นว่าการรีแสงลงมีลักษณะเฉพาะเช่นเห็นดาวดวงนั้นสลัวลงปีละครั้งในกรณีนี้พวกเขาจะอนุมานได้ว่ามีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแน่ๆที่กำลังโคจรรอบดาวฤกษ์และด้วยเครื่องมือที่ไวต่อแสงอย่างประณีตเคปเลอร์สามารถมองเห็นจุดพิกเซลบนภาพที่จับได้กำลังรีแสงลงเป็นประจำด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อยนี้นักดาราศาสตร์ก็สามารถสร้างภาพของโลกต่างดาวขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มันคือจินตนาการที่สร้างขึ้นมาจากฐานของความเป็นจริงและในเมื่อกฎฟิสิกส์เหมือนกันในทุกที่ของอวกาศวิทยาศาสตร์จึงสามารถคาดการลักษณะโลกต่างดาวออกมาได้อย่างหลากหลายอีกทั้งสมัยนี้เราก็มีเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ไปไกลมากภาพจำลองที่เห็นจึงยิ่งสมจริงและชวนให้จินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดห่างจากโลก 1,750 ปีแสงทางกลุ่มดาวหงส์นี่คือโลกที่อาจมีลักษณะที่คล้ายกับบ้านของเรามันมีชื่อว่าเคปเลอร์ 36b ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นหนึ่งในการค้นพบที่เก่าแก่ที่สุดของเคปเลอร์มันโคจรรอบดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราหรือมีมวลเกือบเท่ากันดาวเคราะห์ดวงนี้มีรัศมีใหญ่กว่าโลกราว 50% และมีมวลมากกว่าประมาณ4เท่าเคปเลอร์ 36b จึงเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์กลุ่มแรกๆที่เป็นซูเปอร์เอิร์ธข้อมูลเคปเลอร์ไม่เพียงช่วยเรารู้ว่ามีดาวเคราะห์อยู่รอบดาวฤกษ์เท่านั้นแต่ยังช่วยเราสามารถระบุลักษณะของดาวเคราะห์เหล่านั้นได้ด้วยโดยวิธีการที่แม่นยำสังเกตแสงที่จางลงและสว่างขึ้นอีกครั้งรวมถึงระยะเวลาระหว่างจุดที่แสงตกเราก็สามารถวัดวงโคจรของดาวเคราะห์ได้และหากมีดาวเคราะห์หลายดวงในระบบเรายังสามารถประมาณมวลของพวกมันได้ด้วยดังนั้นข้อมูลจากเคปเลอร์จึงช่วยนักดาราศาสตร์วาดภาพของโลกเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามยิ่งภาพของเคปเลอร์ 36b มีรายละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ซูเปอร์เอิร์ธนี้ก็ดูเหมือนจะมีลักษณะที่คล้ายกับโลกน้อยลงเท่านั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมันโคจรใกล้กับดาวฤกษ์มากเกินไปทำให้ใช้เวลาโคจรสั้นมากคือโคจรครบรอบทุกๆ14วันแถมยังมีเพื่อนร่วมทางที่เป็นดาวแก๊สขนาดมหึมาอยู่อีกด้วยนั่นคือเคปเลอร์ 36c ที่เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่เลยออกไปอีกหน่อยที่พูดว่าอีกหน่อยนั่นก็เพราะวงโคจรของทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากทำให้ครั้งเมื่อดาวเคราะห์ทั้งสองเข้ามาใกล้กันพวกมันจะมีระยะทางห่างจากกันเพียง 1.9 ล้านกิโลเมตรเท่านั้นหรือระยะทางประมาณ 4.9 เท่าของระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์เคปเลอร์ 36c ที่ว่านี้มีขนาดรัศมีใหญ่กว่าโลก 3.6 เท่าและมีมวลมากกว่าประมาณ7เท่าของโลกความใกล้ชิดกันของทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ทั้งคู่ช่วยเราจินตนาการถึงสภาวะแปลกประหลาดที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นผิวของเคปเลอร์ 36b ได้เช่นดาวเคราะห์ดวงนี้อ
อาจถูกแรงไทดอลล็อกเอาไว้ซึ่งหมายความว่าซีกโลกหนึ่งจะหันหน้าเข้าหาดาวฤกษ์ทำให้ด้านนี้ได้รับความร้อนที่รุนแรงจนถึงขั้นทำให้ก้อนหินหลอมละลายได้และกลายเป็นแม่น้ำลาวาที่ไหลผ่านพื้นผิวและภูเขาไฟก็จะปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทุกครั้งเมื่อถูกแรงโน้มถ่วงของดาวก๊าซยักษ์สหายใกล้ชิดของมันเคลื่อนผ่านเข้ามาใกล้แล้วก็จากไปอย่างไรก็ตามเคปเลอร์ 36b อาจเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งก็ได้เพราะหากถูกล็อกด้วยแรงไทดอลด้านที่อยู่ใกล้ออกไปก็จะหันหน้าออกจากดาวฤกษ์หลักของมันอย่างถาวรและชวนให้เราจินตนาการถึงซีกโลกหนึ่งที่เย็นเยือกที่ปกคลุมด้วยความมืดชั่วนิรันดร์สำหรับสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้พวกมันก็คงต้องทุกข์ทรมานหน้าดูเหมือนตกอยู่ในขุมนรกที่ร้อนจัดและเย็นจัดการศึกษาดวงดาวทำให้เรารู้ว่าโลกที่น่าอยู่นอกจากจะเป็นดาวเคราะห์หินหรือมีองค์ประกอบที่ดีแล้วยังจำเป็นต้องมีวงโคจรที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยดาวเคราะห์ที่ดีควรอาศัยอยู่ไม่ใกล้ดาวฤกษ์จนเกินไปแต่เคปเลอร์ 36b ก็เป็นเพียงหนึ่งในดาวเคราะห์หลายพันดวงที่เคปเลอร์ค้นพบตอนนี้เรารู้อย่างไม่ต้องสงสัยแล้วว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นที่ตั้งของโลกต่างดาวที่หลากหลายมีดาวเคราะห์กว่า 5,500 ดวงแล้วที่เราเจอและได้รับการยืนยันแต่ละดวงที่เราค้นพบจนถึงปัจจุบันนั้นแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นทั้งหมดพวกมันเป็นกลุ่มเอเลี่ยนและแปลกตาจริงและไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่เหมือนกับดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในระบบสุริยะของเราและนั่นก็เป็นการเปิดเผยความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาลอย่างหนึ่งเพราะถึงแม้ว่ากฎของธรรมชาติที่ก่อตัวดาวเคราะห์นั้นเรียบง่ายและเหมือนกันทุกที่และส่วนผสมพื้นฐานที่ใช้สร้างดาวเคราะห์นั้นก็เรียบง่ายและเหมือนกันทุกที่แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือสภาพแวดล้อมรอบดาวฤกษ์แม้เราจะมีส่วนผสมที่ลงตัวทุกอย่างแล้วก็ตามแต่การจัดเรียงองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างประณีตล้วนทำให้เกิดความแตกต่างดาวเคราะห์ที่ดีสำหรับบ้านของสิ่งมีชีวิตจึงขึ้นอยู่กับประวัติการกำเนิดของมันและสภาพแวดล้อมรอบดาวฤกษ์แม่ที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นก่อตัวดังนั้นดาวเคราะห์แต่ละดวงจึงมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเพื่อค้นหาโลกที่อาจเจอสิ่งมีชีวิตเราจำเป็นต้องจำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยการสำรวจดาวเคราะห์ให้ไกลขึ้นแต่ก็ไม่ไกลจากดาวฤกษ์แม่เกินไปดาวเคราะห์ที่อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมก็มีโอกาสอย่างมากที่พื้นผิวบนดาวจะเอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยได้โลกต่างดาวที่มีส่วนผสมอันล้ำค่าก็สามารถทำให้โลกเหล่านั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตได้การเข้าใจการเกิดขึ้นของชีวิตบนโลกนั้นไม่ปราประโยชน์เรายังสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่นี้ไปอธิบายการเกิดชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาลได้ด้วยเพราะกฎแห่งธรรมชาตินั้นเป็นสากลดังนั้นกฎของฟิสิกส์และเคมีที่เป็นรากฐานของชีววิทยาที่นี่บนโลกใบนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับดาวเคราะห์ทุกดวงในเอกภพไม่ว่าเราจะค้นพบมันหรือไม่ก็ตามอย่างที่ทราบกันเคมีแห่งชีวิตต้องใช้ส่วนผสมพื้นฐานบางประการเช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนเหล็กและยังต้องใช้พลังงานคุณภาพสูงจากความร้อนภายในดาวเคราะห์หรือจากแสงดาวฤกษ์ด้วยแต่ชีวิตบนโลกนี้ยังต้องการส่วนผสมพิเศษพื้นฐานที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งซึ่งก็คือน้ำที่เป็นของเหลวของเหลวน้ำเป็นสารที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นตัวละลายที่ทรงพลังมากมันสามารถก่อตัวและหายไปได้ตลอดเวลาซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างค้ำจุนทางชีววิทยาให้เกิดขึ้นและโมเลกุลของสารอินทรีย์ก็เบนเข็มไปทางโครงสร้างนั้นเพื่อให้สามารถทำปฏิกิริยาร่วมกันได้ตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องการน้ำที่เป็นของเหลวเพื่อความอยู่รอดและเราก็สามารถใช้ข้อสันนิษฐานนี้ไปอธิบายกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักรวาลได้อย่างราบรื่นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการน้ำเพื่อดำรงชีพจักรวาลของเราเต็มไปด้วยน้ำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ถูกตรวจพบทั่วกาแล็กซีท่ามกลางเมฆก๊าซของเนบิวลายักษ์แต่เพียงพอมีน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปลงเอยอยู่ที่มหาสมุทรบนพื้นผิวของดาวเคราะห์เสมอไปเพราะในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงในระบบสุริยะปัจจุบันมีเพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวเท่านั้นที่มีน้ำที่เป็นของเหลวไหลอยู่ได้อย่างอิสระบนพื้นผิว
โลกมหาสมุทรที่ซึ่งชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนชีวิตบนโลกน่าจะเริ่มต้นขึ้นในสถานที่ไม่ต่างไปจากนี้ซึ่งมีกิจกรรมความร้อนใต้พิภพมาคอยเป็นแหล่งพลังงานให้กับองค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุได้ทำปฏิกิริยากันตอนนี้ดาวเคราะห์หินหลายดวงในกาแล็กซีอาจมีสิ่งนี้แหล่งน้ำของเหลวขนาดใหญ่บนพื้นผิวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีวลีเด็ดในวงการชีวดาราศาสตร์ว่าหากคุณอยากค้นหาชีวิตก็จงตามสายน้ำไปและเราจะไม่มีวันหลงทางขณะที่ชีวิตบนโลกกำลังวิวัฒนาการห่างออกไป124ปีแสงท่ามกลางกลุ่มเมฆก๊าซฝุ่นและน้ำแข็งที่ยุบตัวมีดาวเคราะห์เล็กๆดวงหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของเมฆฝนที่หมุนวนจากการสร้างดาวฤกษ์ในช่วงปีคศ2015เคปเลอร์พบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งกำลังโคจรอยู่ในเขตเอื้ออาศัยของดาวฤกษ์มันมีรัศมีใหญ่กว่าโลก 2.6 เท่าและมีมวลมากกว่าโลก 8.6 เท่าชื่อของมันคือ K28Bยักษ์ใหญ่ที่มีแรงดึงดูดอันทรงพลังถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์หินก็อาจมีชั้นบรรยากาศที่หนาทึบได้ K28B อาจเป็นโลกน้ำแห่งใหม่และเราก็พบสัญญาณของน้ำแล้วกองโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดทั้งหมดได้เข้าร่วมตามล่าฮับเบิลตรวจพบแสงจากดาวฤกษ์แม่ของ K28B ขณะที่ดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้ามันและตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นสัญญาณจางๆของไอน้ำและในปี2023กองโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บก็ยังตรวจพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้อีกด้วยข้อมูลของเว็บชี้เห็นว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรโดยมีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนห่างจากโลก124ปีแสงในที่สุดเราก็อาจพบหลักฐานว่ามีน้ำอยู่บนดาวเคราะห์ต่างดาวแล้วนี่เป็นการสังเกตไอ้น้ำครั้งแรกในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ในเขตอาศัยได้รอบดาวฤกษ์ของมันแม้ค่าวัดปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศจะค่อนข้างกว้างอยู่ระหว่าง 0.01% ถึง 50% แต่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากเรามากแต่สำหรับการเปรียบเทียบโลกของเรามีไอ้น้ำอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในชั้นบรรยากาศเองแต่ก็ยังสร้างมหาสมุทรออกมาครอบคลุมพื้นผิวของโลกได้มากถึง 70% ดังนั้นการสังเกตจะมีความสำคัญด้วยเหตุผล2ประการ 1. คือค่าตัวเลขไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นจะมีไอ้น้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศแน่ๆประการที่2คือถ้าการวัดอยู่ในส่วนล่างสุดซึ่งเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศนั่นก็สอดคล้องกับโลกของเราที่เป็นดาวเคราะห์ที่มีมหาสมุทรอยู่บนพื้นผิวปัจจุบัน K28Bยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่อย่างเข้มข้นดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเป็นเหมือนดาวเนปจูนขนาดเล็กก็ได้ดาวเคราะห์ก๊าซแต่ก็เป็นไปได้ที่จะฝันถึงโลกต่างดาวหินที่มีท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆที่ซึ่งหยดน้ำรวมตัวกันและในที่สุดก็ตกลงมาสร้างเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมพื้นผิวดาวเคราะห์ทั้งดวงมันคือโลกน้ำน้ำอมฤตแห่งชีวิตที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ K28Bเป็นโลกที่น่าตื่นเต้นเพราะเป็นโลกที่เล็กที่สุดที่มีชั้นบรรยากาศที่ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้และเราก็พบว่ามวลและความหนาแน่นของมันองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศและวงโคจรของมันยังสอดคล้องกับการเป็นโลกที่มีน้ำและเป็นโลกที่มีมหาสมุทรอยู่บนพื้นผิวเรายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ลองจินตนาการดูว่าโลกเล็กๆที่อยู่ห่างไกลรอบๆดาวสีแดงจางๆนั้นจะเป็นอย่างไรเคปเลอร์ยังได้ค้นพบอะไรอีกหลายอย่างจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2018เชื้อเพลิงของยานก็หมดลงในที่สุดหลังจากผ่านไป9ปีเคปเลอร์ได้ค้นพบโลกต่างดาวมากกว่า 2,500 ดวงนี่แสดงให้เราได้เห็นว่าดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกก็มีอยู่ทั่วไปเพียงใดในกาแล็กซีมีการประมาณเอาไว้ว่าอาจมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกอยู่ประมาณ 20,000 ล้านดวงที่เป็นดาวเคราะห์หินภายในเขตเอื้ออาศัยได้รอบดาวฤกษ์และสนับสนุนให้น้ำคงรูปเป็นของเหลวบนพื้นผิวนั่นคือบ้านกว่า 20,000 ล้านแห่งที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นที่พักพิงให้แก่ชีวิต
ตอนนี้เราไม่ทราบพอว่าชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงใดได้บ้างหากได้รับเงื่อนไขที่ถูกต้องแต่เรามีหลักฐานจากโลกของเราสิ่งที่เรารู้ก็คือบนโลกนี้ชีวิตนั้นเริ่มต้นขึ้นค่อนข้างเร็วหลังจากที่โลกก่อตัวและเย็นตัวลงดังนั้นด้วยจำนวนโลกกว่า 20,000 ล้านดวงก็ทำให้เราอดจินตนาการไม่ได้จริงๆคงต้องมีสักดวงหนึ่งที่เหมือนกับบ้านของเราทุกวันนี้มีปัญหาอยู่2 อย่างที่คิดกันไม่ตก1คือเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและการดำรงอยู่ของจุลินทรีย์แต่บ่อยครั้งเมื่อเราพูดถึงเอเลี่ยนสิ่งที่เราหมายถึงจริงไม่ใช่จุลินทรีย์แต่เป็นชีวิตที่ซับซ้อนเราต้องการสิ่งที่สามารถสื่อสารกับเราได้นั่นคืออารยธรรมและมีความน่าจะเป็นที่จะมีอารยธรรมอื่นในทางช้างเผือกอยู่เท่าใดและอีกครั้งของคำตอบก็คือเราไม่รู้แต่มีข้อสังเกตที่เราสามารถทำได้รูปแบบที่เราได้เห็นในทางช้างเผือกซึ่งอาจช่วยเราคาดการได้อย่างมีหลักการเราไม่รู้แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและชันฉลาดมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่เรารู้แน่ว่าชีวิตบนโลกไม่ได้เริ่มต้นด้วยวิธีนี้เราเป็นผลผลิตจากเรื่องราวที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า1ใน4ของอายุจักรวาลจากจุลินทรีย์ไปสู่อารยธรรมที่มีเทคโนโลยีไปถึงดวงดาวตอนนี้เรายังคงถูกรายล้อมไปด้วยความเงียบข้อความที่เราส่งไปยังจักรวาลยังคงไม่ได้คำตอบกลับและกล้องโทรทัศน์ที่เราใช้ในการสแกนท้องฟ้าเพื่อค้นหาสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงเงียบสงบแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีอารยธรรมอื่นอยู่ที่นั่นเราอาจมองหาพวกเขาผิดที่หรือผิดเวลาอยู่แม้แต่ความเงียบงันนั้นเราสามารถพบเจอได้บนโลกเพราะที่นี่เราต้องใช้เวลาถึง 4,000 ล้านปีเพื่อให้ทุกอย่างเข้าล็อกและอารยธรรมได้กำเนิดขึ้นมานั่นเป็นเวลาที่กว้างใหญ่จริงๆคงไม่แปลกใจถ้าเรามองไปยังโลกอื่นในทางช้างเผือกแล้วยังไม่พบเจอกับอารยธรรมต่างดาวการเกิดสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจึงไม่ง่ายรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกมากมายที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ที่ยั่งยืนในปี2013องค์การอวกาศยุโรปได้เปิดตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศไกอาภารกิจของมันคือเพื่อสำรวจดวงดาวในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราดวงดาวหลายพันล้านดวงถูกร่างแผนที่เอาไว้หนึ่งในนั้นอาจเป็นบ้านของมนุษย์ต่างดาวก็ได้และรูปแบบก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วไม่ใช่ว่าดวงดาวทุกดวงจะอยู่เพียงลำพังบางดวงมีสหายและแปลกประหลาดอย่างที่เห็นไกอาได้ค้นพบระบบดาวคู่หรือระบบดาวหลายดวงหลายล้านแห่งแล้วเราทราบมานานแล้วว่าระบบดาวคู่และระบบดาวหลายดวงมีอยู่จริงแต่เราไม่ทราบแน่ชัดว่าระบบดาวเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปเพียงใดแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลความแม่นยำสูงจำนวนมหาศาลรวมถึงข้อมูลไกอาด้วยซึ่งบอกเราว่าประมาณ 50% ของดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ทั้งหมดอยู่ในระบบดาวหลายดวงและสำหรับดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่านั้นคือ 80% เมื่อทราบเช่นนั้นเรายังมีโอกาสค้นพบโลกอื่นได้ไหมดาวเคราะห์คล้ายโลกที่มีอยู่ในระบบดาวหลายดวงและถ้าเป็นเช่นนั้นชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในปี2020เราพบเบาะแสของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมันมีขนาดเท่ากับดาวอังคารและกำลังล่องลอยอย่างอิสระผ่านหน้ากาแล็กซีมันมีชื่อจำยากๆว่า OGLE-2016-BLG-1928 เรารู้ว่าดาวเคราะห์ที่อยู่เพียงลำพังเช่นนี้ไม่อาจเกิดขึ้นเองได้ในอวกาศระหว่างดวงดาวแล้วมันมาจากไหนรุ่งอรุณบนดาวเคราะห์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวแต่มีอยู่ถึง2ดวงบางทีโลกพเนจรแห่งนี้อาจเคยเติบโตอยู่ในระบบดาวคู่ที่ใกล้ชิดและภายใต้แรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์2ดวงวงโคจรของมันจึงไม่เสถียรขณะที่ดาวฤกษ์แม่ของมันต่อสู้กันเองอย่างดุเดือดเพื่อควบคุมชะตากรรมของระบบดาวเมื่อเวลาผ่านไปดาวเคราะห์พเนจรก็ไม่อาจทนไหวและถูกขับไล่ออกไปอันที่จริงแม้แต่ในระบบดาวที่มีดาวฤกษ์ดวงเดียวก็สามารถเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เช่นปฏิกิริยาระหว่างแรงโน้มถ่วงที่กระทำกันเองระหว่างดาวเคราะห์เมื่อดาวเคราะห์โคจรเข้ามาใกล้กันพลังงานความโน้มถ่วงในวงโคจรก็จะมากขึ้นจนบางครั้งก็อาจดีดสหายผู้ร่วมทางออกไปสู่อวกาศในระบบดาวคู่ดาวเคราะห์ไม่เพียงแต่ถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของกันและกันเท่านั้นแต่ยังถูกดึงด้วยแรงโน้มถ่วงที่แรงกว่าของดาวฤกษ์ดวงอื่นด้วย
ดังนั้นแม้ว่าดาวเคราะห์จะเข้าสู่วงโคจรที่มั่นคงแล้วแต่ก็มีโอกาสมากที่มันจะไม่อยู่ในวงโคจรนั้นเป็นเวลานานพอดังนั้นในระบบดาวคู่เส้นแบ่งระหว่างระเบียบและความกลาหลจึงบางมากจริงดาวเคราะห์ในระบบดาวคู่จึงอาจไม่มั่นคงอย่างที่คิดและอาจเป็นโลกที่ยากต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดหลังจากดาวเคราะห์พเนจรถูกไต่ออกมาจากระบบดาวของมันหากว่าบนดาวดวงนั้นมีน้ำหรือชั้นบรรยากาศมหาสมุทรก็จะกลายเป็นน้ำแข็งอากาศจะเย็นตัวลงแนบลงกับพื้นกิจกรรมทางธรรมชาติต่างบนพื้นผิวดาวจะหยุดชะงักมันจึงกลายเป็นดาวน้ำแข็งที่ฝังตัวอยู่ในความมืดของอากาศตลอดกาลธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งที่มหัศจรรย์เช่นดาวเคราะห์ขึ้นแต่ก็ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้อย่างไม่ใยดีโลกเร่ร่อนไม่ใช่โลกพิเศษถึงแม้จะตรวจจับได้ยากแต่ก็คาดว่าอาจมีดาวเคราะห์พเนจรเช่นนี้อยู่มากกว่า 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีของเราดังนั้นดาวเคราะห์พเนจรจึงอาจเป็นดาวเคราะห์ประเภทที่พบได้มากที่สุดในทางช้างเผือกด้วยซ้ำถึงแม้ว่าดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ถูกผลักไสออกจากดาวฤกษ์ของมันหลังจากก่อตัวได้ไม่นานแต่ก็ชี้เห็นว่าระบบดาวไม่ได้เป็นสถานที่มั่นคงเพียงพอที่ซึ่งชีวิตที่ซับซ้อนสามารถวิวัฒนาการไปได้การตามล่าหาดาวเคราะห์ดวงอื่นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรมามากมายแล้วเราได้พบโลกหินแห่งแรกบางส่วนอยู่ในเขตเอื้อใสได้รอบดาวฤกษ์บางส่วนอาจมีน้ำของเหลวอยู่บนพื้นผิวรายชื่อโลกเหล่านี้อาจกลายเป็นภารกิจสำคัญในอนาคตเพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่เราก็ยังพบกลุ่มโลกประหลาดและดูทุกข์ทรมานโคจรรอบดาวฤกษ์ที่รุนแรงและดาวเคราะห์พเนจรอีกมากที่ซึ่งชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเรามองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตจะเกิดขึ้นบางทีโลกเหล่านี้อาจบอกไปในว่าทำไมตอนนี้จึงมีแต่เพียงโลกของเราเท่านั้นที่แตกต่างและอยู่เพียงลำพังโลกของเราหลีกหนีจากความรุนแรงความกลาหลและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกไปแล้วใช่เคยมีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วบนโลกอย่างไรก็ตามโลกก็ยังเป็นสถานที่ที่ดีงามสำหรับให้ชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นใหม่เสมอห่วงโซ่แห่งชีวิตบนโลกจึงไม่มีวันขาดสายย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กำเนิดขึ้นจนนำไปสู่อริยธรรมในทุกวันนี้แม้ว่าจะมีโลกอีกหลายพันล้านดวงที่ชีวิตกำลังก่อตัวแต่การจะเกิดอริยธรรมคงเป็นไปได้น้อยมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้เรายังมีเวลาอีกมากให้สำรวจกาแล็กซียังมีดาวเคราะห์อีกมากมายที่รอคอยให้เราค้นพบในทางช้างเผือกหรือแม้กระทั่งในกาแล็กซีแห่งอื่นๆนั่นคือความท้าทายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเราอยู่เพียงลำพังในเอกภพหรือไม่คำตอบอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่รุ่นของเราก็ลูกหลานของเราถัดไปไม่ช้าเราจะได้คำตอบอย่างแน่นอนตอนนี้การมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วตั้งคำถามต่างๆนานาจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันคือเจตนาของเราที่สักวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้หากมีคนถามคุณว่าคุณมาจากไหนคุณจะตอบว่าอย่างไรคุณจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรคุณอาจพูดว่าฉันมาจากบ้านเกิดของฉันหรือเมืองหรือประเทศของฉันนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณมีมุมมองที่กว้างไกลไม่เหมือนใครคุณอาจตอบว่าฉันมาจากดาวเคราะห์โลกที่อยู่เกือบปลายแขนกังหันของทางช้างเผือกดังนั้นจึงไม่ได้ผิดอะไรหากจะสื่อความหมายออกไปเช่นนั้นการพูดของเราสะท้อนมุมมองต่อความคิดของเราเองตามสถานการณ์ขณะนั้นชั่วขณะหนึ่งคุณอาจมองเห็นโลกได้กว้างกว่าคนอื่นจริงก็ได้เส้นจางๆที่ทอดยาวข้ามท้องฟ้าจากขอบฟ้าไปถึงขอบฟ้าคือแขนกังหันของทางช้างเผือกนี่คือบ้านของเราคือเกาะแห่งดวงดาวนับแสนล้านดวงจากจุดนี้บนพื้นโลกเราเห็นกาแล็กซีได้จากภายในนั่นคือมุมมองของเราแต่ถ้าเราเดินออกไปนอกกาแล็กซีได้เราก็จะได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดท่ามกลางความมืดมิดทางช้างเผือกเป็นเหมือนเกาะแห่งแสงสว่างดาวนับแสนล้านดวงที่แผ่ขยายออกไปจนเป็นรูปจานมีมาตั้งแต่จักรวาลยังเด็กและตอนนี้เท่านั้นที่เราสามารถสำรวจบริษัทของมันไ
ทางช้างเผือกเกิดมาได้อย่างไรผ่านเหตุการณ์น่าทึ่งอะไรมาบ้างกว่าจะกลายมาเป็นกาแล็กซี่ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้และท้ายที่สุดมันจะจบลงอย่างไรเราได้ค้นพบเส้นทางของเราเองในเรื่องนี้เราใช้ชีวิตในทางช้างเผือกเกือบครึ่งหนึ่งของแขนกังหันอันงดงามที่ล้อมรอบไปด้วยดวงดาวเล็กๆที่คุ้นตาในความรู้สึกหนึ่งทางช้างเผือกก็เป็นเหมือนกับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรของจักรวาลอันกว้างใหญ่ดาวทุกดวงที่คุณเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ของเราส่วนเพื่อนบ้านกาแล็กซี่ที่ใกล้ที่สุดของเราก็อยู่ห่างออกไปกว่า2ล้านปีแสงจึงรู้สึกราวกับว่าเราโดดเดี่ยวเหลือเกินในมหาสมุทรแห่งความมืดมิดและนั่นก็เป็นเรื่องจริงเพราะขณะนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะช่วยให้เราออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้ทว่าวิทยาศาสตร์ช่วยเราได้และนำพาเราออกจากทางช้างเผือกแล้วล่องลอยสู่จินตนาการอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพื่อย้อนดูกาแล็กซีของเราจากมุมมองที่เป็นไปไม่ได้ทั้งในอวกาศและเวลาสิ่งนี้กำลังจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของทางช้างเผือกมีภารกิจหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจกาแล็กซีมากกว่าที่เคยยานอวกาศลำนี้แบกรับชื่อของเทพิดากรีกโบราณเอาไว้เทพีองค์แรกของโลกมารดาของทุกชีวิตตามตำนานของชาวกรีกร่างกายของนางคือพื้นพิภพนี่คือยานอวกาศไกอาขณะที่ไกอาหมุนบนแกนของมันตัวเซ็นเซอร์จะสแกนกาแล็กซีในทุกทิศทางดาวทุกดวงถูกตรวจจับเพื่อสร้างแผนที่โดยเฉลี่ยแล้วเกือบ70ครั้งทำให้ไกอาสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางของดาวฤกษ์ในแต่ละดวงได้อย่างละเอียดที่สุดดาวฤกษ์ราว 1,500,000 ดวงถูกนำมาสร้างแผนที่ในทุกๆชั่วโมงเมื่อรวมๆกันแล้วก็เกือบ 2,000 ล้านดวงได้เพื่อสร้างแผนที่ในแบบที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนข้อมูลไกอาถือเป็นแผนที่ดาวที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทางช้างเผือกไปตลอดกาลนี่คือข้อมูลที่ดูเหมือนราวกับภาพวาดของศิลปินที่คลั่งไคล้ในกาแล็กซีหรือราวหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่นี่เป็นแผนที่สามมิติที่มีความแม่นยำสูงที่สุดของเราก็แห่งดวงดาวนับพันล้านดวงและเรายังสามารถบินผ่านมันได้จุดแสงทั้งหมดนี้คือดวงดาวบางจุดอยู่ห่างจากระบบสุริยะไกลถึง30,000 ปีแสงแผนที่นี้ช่วยให้เราเดินทางผ่านกาแล็กซีได้ด้วยความเร็วที่เป็นไปไม่ได้นำดวงดาวที่อยู่ไกลมาสู่จุดที่เราสามารถเอื้อมถึงอีกทั้งนี้ยังเป็นการเดินทางข้ามเวลาอีกด้วยและสิ่งพิเศษเกี่ยวกับแผนที่นี้ก็คือมันยังมีชีวิตในที่นี้หมายถึงไกอาไม่ได้วัดแค่ตำแหน่งของดวงดาวเท่านั้นแต่มันยังวัดความเร็วของดวงดาวด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถบอกได้ว่าดาวเหล่านั้นจะไปไหนต่อกาแล็กซีจะเป็นอย่างไรในอนาคตหากทุกอย่างดำเนินไปตามวิถีที่สามารถคาดการได้เช่นนี้แน่นอนเราย่อมเข้าใจอดีตของกาแล็กซีด้วยเช่นกันเมื่อเราย้อนทิศทางของดวงดาวทุกดวงเราสามารถย้อนอดีตได้ย้อนเวลากลับไปนับพันล้านปีไกอาได้ริเริ่มวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งโบราณคดีเกี่ยวกับกาแล็กซีการศึกษานี้ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกาแล็กซีของเราได้กาแล็กซีแรกๆเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลังจากบิ๊กแบงจักรวาลถูกถักทอด้วยโครงสร้างอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าใยจักรวาลคอสมิกเว็บมันคือเส้นใยขนาดใหญ่ของสสารมืดและด้วยแรงโน้มถ่วงที่ปรากฏก็ได้ดึงดูดเอาก๊าซมารวมตัวกันจนเกิดมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ถูกแยกออกด้วยพื้นที่ว่างของอวกาศเมื่อเส้นใยจักรวาลผ่าตัดกันก๊าซที่มีความหนาแน่นพอก็จะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองและจุดประกายดวงไฟดวงแรกๆออกมานั่นคือดาวฤกษ์ขณะเดียวกันดวงดาวใหม่ๆก็ก่อตัวขึ้นพร้อมกันพรึบเดียวดาวฤกษ์นับพันล้านดวงปรากฏขึ้นพวกมันผูกพันกันด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันและกลายเป็นกาแล็กซีแห่งแรกๆขึ้นในหมู่นี้ทางช้างเผือกยังอ่อนวัยมีโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอและมีขนาดเล็กกว่าทุกวันนี้มาก
รายละเอียดจุดกำเนิดของทางช้างเผือกที่แน่นอนยังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยแต่ด้วยการสังเกตการในยุคปัจจุบันก็เริ่มเปิดเผยให้เห็นความลับที่ปกปิดมานานกว่า 10,000 ล้านปีข้อมูลไกอาช่วยเราเห็นว่าทางช้างเผือกวิวัฒนาการมาได้อย่างไรในตลอดประวัติศาสตร์ของมันและคุณจะเห็นว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวเป็นวงโคจรที่สม่ำเสมอรอบศูนย์กลางของทางช้างเผือกนั่นเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แต่คุณจะเห็นได้ว่าดาวฤกษ์บางดวงมีวงโคจรที่แตกต่างกันมากจริงๆดูเหมือนพวกมันจะกระเด็นไปทั่วเลยและนั่นก็บอกกับเราว่ามีบางสิ่งที่น่าทึ่งเกิดขึ้นณจุดหนึ่งขณะที่กาแล็กซีของเราเคลื่อนตัวผ่านจักรวาลแม้ว่ากาแล็กซีนับแสนล้านแห่งก็กำลังก่อตัวขึ้นทั่วทั้งจักรวาลแต่กำลังมีเพียงไม่กี่สิบกาแล็กซีเท่านั้นที่เกิดมาอยู่ใกล้กับทางช้างเผือกแรงดึงดูดระหว่างกันได้ดึงพวกมันมารวมตัวกันก่อตัวเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่ากลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะบ้านเกิดของเรานี่เอง 6,000 ล้านปีก่อนโลกของเราเริ่มก่อตัวถึงอย่างนั้นดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกบางดวงก็มีดาวเคราะห์เป็นของตัวเองอยู่แล้วโลกในยุคเริ่มแรกเป็นพยานรู้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกาแล็กซีสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็คือคุณสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้และแม้ว่าคุณจะไม่เห็นโลกทั้งใบคุณก็สามารถจินตนาการถึงมันและเรื่องราวของพวกมันได้ใกล้กับดาวเวก้าที่สุกสว่างบนท้องฟ้าคือระบบดาว3ดวงที่ชื่อKepler-444 ถึงแม้จากมุมมองของเราพวกมันจะอยู่ใกล้กันแต่ความจริงแล้วพวกมันอยู่ห่างกันเกือบ100ปีแสงเลยทีเดียวระบบดาวแห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์3ดวงโดยมีดาวฤกษ์หลักคือ Kepler-444a ซึ่งมีมวลประมาณ 75% ของดวงอาทิตย์และสหายดาวฤกษ์อีก2ดวงคือ B และ C ซึ่งมีมวลน้อยกว่าคือ 30%โดยรวมแล้วเคปเลอร์444คือดาวฤกษ์โบราณพวกมันมีอายุมากกว่า 80% ของอายุจักรวาลหรือดำรงอยู่มานานแล้วเกือบ 11,200 ล้านปีอีกทั้งดาวฤกษ์โบราณจางๆแห่งนี้ยังมีดาวเคราะห์โคจรอยู่ด้วยและมีมากถึง5ดวงดวงดาวเหล่านี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทางช้างเผือกมาตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยทีเดียวรวมถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ 8-11,000 ล้านปีก่อนเมื่อกาแล็กซีแคระที่ชื่อไกอาเอ็นเซลาดัสและกระจุกดาวอื่นอีก8แห่งได้เข้าชนกับทางช้างเผือกเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทางช้างเผือกมีมวลเพิ่มขึ้นมามากถึง 5,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์รวมถึงก๊าซและสสารมืดด้วยนับว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายล่าสุดของทางช้างเผือกเลยทีเดียวและเคปเลอร์444ที่อยู่ที่นั่นก็เป็นพยานได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นทางช้างเผือกถูกโยนเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายหากเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์ของเคปเลอร์444เราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นบนท้องฟ้ามีกาแล็กซีเล็กๆกำลังเข้าใกล้ทางช้างเผือกพร้อมกับดวงดาวที่ลุกไหม้เป็นแสงสีฟ้าไกอาเอ็นเซลาดัสเป็นสมาชิกของกลุ่มท้องถิ่นซึ่งมีขนาดประมาณ1ใน4ของกาแล็กซีของเรากว่าร้อยล้านปีที่กาแล็กซีชนกันดวงดาวจากไกอาเอ็นเซลาดัสได้เจาะลึกเข้าไปยังใจกลางของทางช้างเผือกแต่ก็ถูกกาแล็กซีของเรายึดดวงดาวไว้ก่อนจะเขมือบกาแล็กซีเข้าไปทั้งหมดบัดนี้ดาวเอเลี่ยนทั้งหลายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกแล้วข้อมูลไกอาบอกกับเราว่าการชนกันเป็นแรงผลักดันให้ทางช้างเผือกมีวิวัฒนาการกาแล็กซีบางแห่งไม่ได้ดำรงอยู่ในฐานะเกาะแห่งดวงดาวที่เป็นอิสระพวกมันถูกกลืนหายไปได้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อพูดถึงการชนกันของกาแล็กซีวลีนั้นอาจทำให้เรานึกถึงภัยพิบัติที่รุนแรงตามฉบับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นดวงดาวก็คงจะชนกันและฉีกจากกันเป็นชิ้นชิ้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยอวกาศระหว่างดวงดาวนั้นกว้างมากกว่าที่คิด
มันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เสียจนดาวฤกษ์แทบจะกลายเป็นเม็ดทรายไปเลยทีเดียวมันเหมือนกับเรากำลังโยนก้อนกรวดใส่กันที่อยู่ห่างกันเป็นกิโลเมตรจึงยากมากที่ดาวฤกษ์สองดวงนี้จะมาปะทะกันตรงๆดังนั้นเมื่อกาแล็กซีชนกันก็ไม่ได้หมายความว่าดาวฤกษ์จะต้องชนกันด้วยแต่ดวงดาวจะประสานกันไปเลยและกระจัดกระจายกันไปหากดูภาพรวมนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างขนาดใหญ่ของกาแล็กซีเลยทีเดียวและผลักดันให้กาแล็กซีกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการสร้างสรรค์ไกอาเอ็นเซลาดัสเป็นกาแล็กซีเอเลี่ยนในมุมมองของเรามันได้นำพาเอาก๊าซระหว่างดวงดาวใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อการสร้างดาวฤกษ์รุ่นใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งก๊าซเหล่านี้ส่งผลทำให้อัตราการเกิดดวงดาวใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากและนั่นคือช่วงก่อนที่ดวงอาทิตย์ของเราจะถือกำเนิดสิ่งที่ทำให้เกิดการก่อตัวของดวงอาทิตย์ยังคงเป็นปริศนามานานแล้วแต่กล้องโทรทัศน์ไกอาได้ค้นพบเบาะแสใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันในเหตุการณ์หลายพันล้านปีต่อมาขณะที่เกาะแห่งดวงดาวของเรายังคงพัฒนาต่อไปบนชายฝั่งอันห่างไกลของทางช้างเผือกไกอาสำรวจเห็นโครงสร้างที่มีสัดส่วนอันยิ่งใหญ่มันคือกระแสดาวที่คดเคี้ยวไปมารอบกาแล็กซีญาณอวกาศไกอามองเห็นโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของทางช้างเผือกมันคือกระแสดาวที่วนไปมารอบกาแล็กซีกระแสดาวนี้ยิ่งใหญ่มากจนแทบจินตนาการไม่ออกมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวเหล่านั้นที่คุณเห็นอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่พันปีแสงลองคิดดูแสงเหล่านั้นต้องเดินทางผ่านอวกาศไม่ยางยาวนานและที่จริงขณะที่มันเริ่มออกจากดาวฤกษ์ของมันในตอนนั้นโลกของเราอียิปต์ยังคงถูกปกครองด้วยฟาโรห์อยู่เลยและถ้าคุณมองออกไปที่ทางช้างเผือกไปจนถึงชายฝั่งของกาแล็กซีคุณจะเห็นแสงจากระยะไกลไม่กี่หมื่นปีแสงและนั่นหมายความว่าแสงได้เริ่มออกเดินทางขณะที่มนุษย์ในอันเดอร์เทลยังคงพเนจรอยู่ในยุโรปแต่กระแสดาวที่ล้อมรอบกาแล็กซีอยู่นี้ทอดยาวไปไกลหลายปีแสงเลยทีเดียวโครงสร้างขนาดมหึมานี้จำเป็นต้องมีคำอธิบายกระแสดาวที่เห็นอาจเป็นซากปรักหักพังเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในอดีตและกล้องอวกาศไกอาก็ยืนยันถึงต้นกำเนิดของโครงสร้างอันยิ่งใหญ่นี้แล้วด้วยความสามารถเฉพาะตัวของกล้องโทรทัศน์อวกาศช่วยให้เราเดินทางข้ามเวลาได้และถอยหลังกลับไปเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการเกิดดวงดาวยุคใหม่อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของทางช้างเผือกจากการชนกันของกาแล็กซีอื่นมันคือกาแล็กซีจากกลุ่มท้องถิ่นของเรากาแล็กซีแคละซาจิทาเรียสกาแล็กซีแคละนี้อาจเล็กกว่าทางช้างเผือก20เท่าก่อนจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นกาแล็กซีแคละซาจิทาเรียสได้นำวัตถุดิบสำคัญสำหรับการให้กำเนิดดาวฤกษ์มาสู่เรานั่นคือเสียงของธาตุที่พบเห็นได้ทั่วไปในจักรวาลก๊าซไฮโดรเจนกล้องวิทยุสามารถตรวจจับหลักฐานเหล่านี้ได้บนท้องฟ้าไฮโดรเจนพบได้ตลอดทางช้างเผือกบางครั้งก็อยู่ในรูปของเมฆที่ตั้งสูงตระหง่านหลายปีแสงอาณาจักรที่เห็นนี้เป็นโรงงานผลิตดาวฤกษ์เมื่อเมฆหนาแน่นของก๊าซไฮโดรเจนพังทลายภายใต้แรงโน้มถ่วงดวงดาวใหม่ๆก็จะถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อซาจิทาเรียสเดินทางผ่านทางช้างเผือกมันได้นำเอาก๊าซและพลังงานสดใหม่ๆมาด้วยการปะทะกันของกาแล็กซีทำให้เกิดระลอกคลื่นไปทั่วทั้งทางช้างเผือกและก่อให้เกิดยุคแห่งการสร้างสรรค์ดวงดาวสุดตระการตาขึ้นอีกครั้งและบริเวณรอบนอกของกาแล็กซีดาวฤกษ์เล็กๆดวงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากความสับสนวุ่นวายนั่นคือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานโลกก็กำเนิดขึ้นมาตามมาติดๆระบบสุริยะได้แยกตัวออกจากแหล่งก๊าซขนาดใหญ่และมุ่งสู่การผจญภัยผ่านกาแล็กซีเราเกิดขึ้นที่นี่ทางช้างเผือกเกาะของเราอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่าการชนกันของกาแล็กซีแคระซาจิทาเรียสทำให้เกิดการก่อตัวของดวงอาทิตย์หรือไม่เราบอกวันและสถานที่แม่นยำไม่ได้และความเข้าใจของเราก็ไม่ลึกซึ้งพอสำหรับเรื่องนี้แต่สิ่งที่บอกได้ก็คือการกำเนิดของดวงอาทิตย์นั้น
อยู่ในช่วงที่อัตราการก่อตัวของดาวฤกษ์ในทางช้างเผือกเพิ่มขึ้นอย่างมากภายหลังจากเหตุการณ์ชนกันในตอนนั้นแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการปะทะกันยังคงดำเนินอยู่เศษซากของซาจิทาเรียสแคระก็ยังคงโคจรอยู่บริเวณขอบของทางช้างเผือกในช่วง 5,000 ล้านปีที่ผ่านมากาแล็กซีได้เคลื่อนผ่านเส้นทางของเราถึง2ครั้งและแต่ละครั้งก็ได้จุดประกายให้เกิดดาวฤกษ์รุ่นใหม่เสมอแสงที่โปรยลงมาใหม่เรื่อยๆสู่แขนกังหันของกาแล็กซีของเราจอห์นดอนกวีชาวอังกฤษเคยเขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครเป็นเกาะที่เดียวได้ทุกๆคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาคพื้นทวีปซึ่งเขาหมายความว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอยู่ตามลำพังได้เพราะต้นกำเนิดและชะตากรรมของพวกเราเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งดังนั้นเราจึงต้องดูแลซึ่งกันและกันไปตลอดทางในบริษัทของทางช้างเผือกสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึง 13,000 ล้านปีหรือมากกว่านั้นนั่นค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดของจักรวาลและเรื่องราวของมันเรื่องราวของการชนกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกาแล็กซีที่พัดเอากระแสของดวงดาวมาเกิดใหม่อยู่ในความว่างเปล่าพวกเราทุกคนสามารถย้อนรอยเพื่อติดตามต้นกำเนิดของเราได้ย้อนกลับไปถึงการชนกันระหว่างกาแล็กซีต่างๆคุณอาจจะตัวเล็กลงเมื่อได้ฟังสิ่งนี้แต่เชื่อเถอะคุณเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของเอกภพเลยทีเดียวและกิจกรรมอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นก็ไม่หยุดลงเพียงเท่านี้แม้เราจะไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่กินเวลายาวนานหลายพันล้านปีที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวหลายพันล้านดวงได้แต่เรามองเห็นอดีตที่ยาวไกลได้ทุกกาแล็กซี่ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวคล้ายๆกันและอดีตก็ยังสามารถทำนายอนาคตได้ด้วยการประเมินภาพรวมของการเคลื่อนไหวในเอกภพต่างๆและอดีตของมันช่วยบอกเราได้ว่าเกาะแห่งดวงดาวอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรจักรวาล นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนอย่างที่รู้เวลาเดินไปข้างหน้าเสมอเรากำลังก้าวไปสู่อนาคตไปยังสถานที่ใหม่เราอาศัยอยู่ในดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่โคจรรอบดาวฤกษ์ธรรมดาดวงหนึ่งแต่มันค่อนข้างพิเศษสำหรับเราแม้ว่ากาแล็กซีสร้างเราแต่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อเราเราเป็นผลพลอยได้โดยบังเอิญจากบริษัทของมันและเราต้องการเป็นสักขีพยานถึงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของมันด้วยทางช้างเผือกคือผู้อยู่รอดที่ยิ่งใหญ่และเสียงสะท้อนของบริษัทอันปั่นป่วนนี้ก็ถูกเขียนไว้บนท้องฟ้าอย่างแท้จริงที่นั่นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีชิ้นส่วนที่เหลือของกาแล็กซีแคระซาจิทาเรียสเศษซากจากการชนกันนั้นยังคงล่องลอยต่อไปบนขอบของทางช้างเผือกและในอีกทิศทางหนึ่งทางทิศตะวันออกในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ก็จะปรากฏเศษซากของกาแล็กซีแคระอีกแห่งหนึ่งที่เคยชนกับเราเมื่อนานมาแล้วเราจึงตั้งชื่อให้มันว่ากาแล็กซีแคระสุนัขใหญ่ดังนั้นทางช้างเผือกจะกลืนกินทุกสิ่งที่เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกาแล็กซีของเราเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในระแวกนี้แล้วนั่นเองแต่ยกเว้นกับกาแล็กซี1ในกลุ่มท้องถิ่นนอกจากกาแล็กซีของเราแล้วยังเป็นที่ตั้งของกาแล็กซีอื่นที่มีขนาดพอๆกับทางช้างเผือกกาแล็กซีที่ซ่อนตัวจากสายตาของเราบนนั้นระหว่างกลุ่มดาวแคสซิโอเปียและกลุ่มดาวเพกาซัสมีแสงหมอกจางๆบนท้องฟ้าขนาดประมาณ2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นได้ด้วยกล้องสองทางไกลได้อย่างแน่นอนแม้อยู่ในเมืองก็ตามวัตถุนั้นคือดาวจักรแอนโดรเมดารูปร่างของมันเป็นรูปเกลียวในหลายๆด้านแอนโดรเมดาคือแฝดของเราและเป็นแฝดที่สามารถสำรวจรายละเอียดภายในได้อย่างน่าทึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่กำลังดำเนินงานมาสู่ทศวรรษที่4ทำให้เราได้ภาพบางส่วนของจักรวาลที่มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลายปีที่ผ่านมาฮับเบิลให้ความสนใจไปที่แอนโดรเมดาอยู่บ่อยครั้งและตำแหน่งนั้นก็อยู่ห่างจากโลก 2.5 ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์ร่างแผนที่ของกังหันที่คล้ายกับทางช้างเผือกแล้วและมันมีความแม่นยำมากเสียจนไม่เพียงแต่สามารถคำนวณได้ว่าดาวฤกษ์ภายในนั้นเคลื่อนไหวอย่างไรแต่ยังรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีด้วยและตอนนี้เรารู้แล้วว่ากาแล็กซีแห่งนี้กำลังมุ่งหน้ามาสู่เราด้วยความเร็วมากกว่า 400,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้คุณอาจจะคิดว่า
การชนกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คงจะไม่ต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาเพราะทางช้างเผือกรอดจากการชนเหล่านี้มาเกือบตลอดประวัติศาสตร์ของจักรวาลแล้วทว่าเหตุการณ์ถัดไปจะไม่เหมือนเดิมเพราะแอนโดรเมดามีขนาดใหญ่กว่าเรามากทางช้างเผือกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอมตะและพื้นแผ่นดินของโลกจะได้เห็นความพังพินาศของมันในอีก 4,500 ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีทั้งสองจะปรากฏในท้องฟ้าเดียวกันแล้วจะค่อยๆรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบไม่อาจหยุดยั้งได้ในการชนกันนี้จะส่งผลทำให้เกิดการปะทุของดาวฤกษ์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่บิ๊กแบงและมันจะแตกต่างอย่างมากจากการปะทะกันครั้งก่อนคราวนี้กาแล็กซีของเราจะพบกับคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อแล้วเมื่อดาราจักรใหญ่มาเยือนถึงมันจะบิดเบือนแขนกังหันแต่ละข้างของทางช้างเผือกออกดวงดาวจะกระจัดกระจายกันไปจนไม่เหลือร่องรอยของโครงสร้างเดิมชะตากรรมของทางช้างเผือกที่ถูกผนึกไว้มานานบัดนี้ถึงคราวต้องล่มสลายแอนโดรเมดาจะเป็นชุดของการชนกันครั้งแรกในกลุ่มท้องถิ่นของเราและกาแล็กซีส่วนอื่นที่เหลือคือซีซั่นถัดไปหลายหมื่นล้านปีจากนี้ทุกกาแล็กซีจะมาบรรจบกันโดยแรงโน้มถ่วงไม่เพียงเท่านี้ฮับเบิลยังทำให้เรามองเห็นอนาคตได้ไกลยิ่งขึ้นไปอีกหากเรามองออกไปไกลเกินกว่ากลุ่มท้องถิ่นไปยังขอบจักรวาลที่สังเกตได้เราจะเห็นว่ากาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปทุกคนทุกแห่งกำลังถอยห่างไปจากเราโค้งสุดท้ายกาแล็กซีที่กำลังถอยเหล่านี้บอกเราถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลกาแล็กซีที่กำลังถอยหนีจากเราบอกเราว่าเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่กำลังขยายตัวนั่นเองอันที่จริงเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่กำลังขยายตัวด้วยความเร็วมากและกำลังเร่งดังนั้นกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปทั้งหมดจึงวิ่งหนีจากกันและในอนาคตอันไกลโพ้นพวกมันก็จะกระจายตัวออกไปเร็วขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะพยายามส่งลำแสงของไฟฉายไปยังกาแล็กซีเหล่านั้นแต่แสงที่ส่งออกไปจะไม่มีวันไปถึงพวกมันและอีกหลายพันล้านปีนับจากนี้เศษซากของทางช้างเผือกก็จะก่อตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวขนาดมหึมาเพียงกลุ่มเดียวเป็นซากของกลุ่มท้องถิ่นที่มารวมตัวกันอยู่เพียงลำพังเหมือนกับกาแล็กซีอื่นทุกแห่งที่ถอยห่างออกไปในที่สุดกาแล็กซีทั้งหมดก็จะจางหายไปจากการมองเห็นและกาแล็กซีของเราก็จะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเกาะเดียวดายในความมืดอย่างแท้จริงขณะนี้เราค่อนข้างโชคดีที่อยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของจักรวาลเพราะเราสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นกาแล็กซีต่างๆได้แต่น่าเสียดายสำหรับนักดาราศาสตร์แห่งอนาคตอันแสนไกลพวกเขาจะไม่มีวันรู้ถึงขนาดที่แท้จริงของจักรวาลได้เลยหรือแม้แต่จุดกำเนิดของมันพวกเขาอาจจะคิดว่ากำลังอาศัยอยู่ในเอกภพที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนแต่หารู้ไหมว่านี่เป็นเพียงจุดแสงเล็กๆจุดหนึ่งที่แทบจะไร้ความหมายในความว่างเปล่าอย่างไร้ที่สิ้นสุดของอวกาศทางช้างเผือกดูเป็นสถานที่เงียบสงบมีดวงดาวนับแสนล้านดวงโคจรอยู่โดยรอบทั้งหมดเคลื่อนที่ผ่านจักรวาลไปเรื่อยๆแต่เมื่อเดินทางเข้ามาด้านในผ่านก๊าซและฝุ่นที่ปกคลุมแกนกลางของกาแล็กซีคุณก็จะเห็นภาพที่ชวนให้สงสัยเพราะโดยปกติแล้วเมื่อมีอะไรบางสิ่งกำลังโคจรรอบศูนย์กลางอยู่สิ่งที่อยู่ใจกลางนั่นก็จะปรากฏให้เราเห็นเสมอไล่ไปตั้งแต่สิ่งที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียสไปจนถึงโลกและดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์จนทำให้เราคิดต่อไปแล้วดาวฤกษ์ต่างๆล่ะกำลังโคจรอยู่รอบอะไรเรื่องนี้นักดาราศาสตร์ก็อยากรู้เช่นกันและพยายามส่องกล้องไปที่ใจกลางทางช้างเผือกอยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่พบนั้นตกตะลึงพวกเขามองเห็นดวงดาวจำนวนมากมายกำลังโคจรอยู่รอบพื้นที่ว่างเปล่ามันไม่ได้มีดาวฤกษ์ดวงใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนั้นและมันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกันข้อสันนิษฐานก็คือต้องมีอะไรบางสิ่งที่มืดมนและโบราณอาศัยอยู่ตรงนั้นและเป็นรูขนาดใหญ่ในผืนผ้าของจักรวาลทุกจุดของแสงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดและน่าหลงไหล
เป็นดวงอาทิตย์อันงดงามที่มีดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนโคจรอยู่รอบๆโลกเอเลี่ยนเหนือจินตนาการแต่สถานที่ที่แปลกประหลาดและน่าหลงใหลที่สุดกลับเป็นความมืดมนสิ่งที่มองไม่เห็นสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นนี้กำลังซุ่มซ่อนอยู่ในใจกลางของทางช้างเผือกสัตว์ประหลาดที่คอยดูดกลืนสีสันของเอกภพพลังของมันสามารถทำลายล้างโลกได้อย่างง่ายได้หรือแม้แต่เวลาก็จะถูกหยุดเอาไว้เราได้ตั้งชื่อให้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปแล้วว่าซาจิทาเรียสเอสตาและเราเชื่อว่ามันคือหลุมดำซาจิทาเรียสเอสตามีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีของเราและอาจมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เช่นเดียวกับโลกแต่ก็ยังมีอะไรอีกมากมายให้ต้องศึกษาเพิ่มเพราะหลุมดำซาจิทาเรียสเอสตานำเสนอสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกับพวกเราซึ่งเป็นความท้าทายทางปัญญาดังนั้นเราควรสามารถเข้าใจพวกมันได้แต่มันเป็นเพียงช่องโหว่ในโครงสร้างของจักรวาลหรือไม่เป็นปริซึมโน้มถ่วงซึ่งแม้แต่แสงเองก็ไม่สามารถหลบหนีได้แค่นั้นหรือและในการพยายามเข้าใจสิ่งนี้นักฟิสิกส์ได้ถูกชักจูงให้ประเมินความเข้าใจพื้นฐานที่สุดของเราเกี่ยวกับความจริงนี้อีกครั้งโดยสมบูรณ์เพราะยังมีข้อมูลมากมายที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่านั้นให้สำหรับผู้ที่มีความกล้าพอที่จะแสวงหาคำตอบสตีเฟนฮอว์กิงเคยกล่าวไว้ว่ากันว่าข้อเท็จจริงบางครั้งก็แปลกกว่านิยายและไม่มีที่ไหนที่เป็นจริงไปมากกว่ากรณีของหลุมดำหลุมดำนั้นแปลกกว่าสิ่งอื่นใดที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ใฝ่ฝันแต่มันเป็นของจริงในทางวิทยาศาสตร์ในฤดูร้อนปี1999ภารกิจหลักด้านดาราศาสตร์รังสีเอ็กซเรย์ของ NASA ได้ถูกปล่อยออกจากห้องเก็บสัมภาระของกระทรวงอวกาศชื่อของมันคือกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราจันทราสำรวจท้องฟ้าที่อยู่สูงเหนือพื้นโลกเพื่อออกล่าพื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดในจักรวาลดาวฤกษ์ที่กำลังระเบิดและกระจุกกาแล็กซี่แต่ในวันที่14กันยายนปี2013หลังจากผ่านไป14ปีจันทราได้ลองทำอะไรบางอย่างที่กล้าหาญกล้องโทรทัศน์อวกาศได้จับจ้องไปยังกลุ่มดาวคนยิงธนูโดยหวังว่าจะสังเกตเห็นกลุ่มก๊าซร้อนขนาดใหญ่จันทราได้บันทึกแสงวาบของรังสี X เพียงไม่กี่พิกเซลที่ออกมาจากพื้นที่ว่างเปล่าที่ดูเหมือนอยู่ในแกนกลางของกาแล็กซีที่นั่นมีบางอย่างที่ร้อนจัดเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆคาดกันว่าแสงที่จันทรามองเห็นอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลายสิบกิโลเมตรและมันได้แตกออกจากกันและลุกไหม้เป็นลูกไฟที่สุกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึง300เท่าคำถามคือใครคือผู้กระทำสิ่งนี้ซาจิทาเรียสเอสตาใช่หรือไม่เดิมทีดาวเคราะห์น้อยก้อนนี้มีขนาดเล็กมากและอยู่ไกลจากเราในระดับหมื่นปีแสงไม่มีใครรู้ว่ามันเคยอยู่ตรงนั้นดังนั้นมันจึงไร้ความสลักสำคัญใดๆต่อเราโดยสิ้นเชิงแต่แล้วเมื่อวาระสุดท้ายมาเยือนถึงมันได้ร้องขอต่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลว่าช่วยสร้างการมีตัวตนของมันให้เป็นที่ประจักษ์เสียทีซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลุมดำได้เผยเห็นถึงการทำลายล้างอันสุดยอดและยิ่งใหญ่ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้และส่งสัญญาณการมีอยู่ของมันไปทั่วทั้งกาแล็กซีเมื่อ20ปีที่แล้วเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามีหลุมดำอยู่ที่ใจกลางกาแล็กซีของเราหรือเปล่าแต่ด้วยการวัดการปะทุของรังสีและการสังเกตวงโคจรของดวงดาวที่อยู่ใกล้กับใจกลางกาแล็กซีโดยละเอียดทำให้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าซาจิทาเรียสเอสตามีอยู่จริงและเรายังวัดมวลของมันได้ด้วยมันมีมวลประมาณ4ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้มันเป็นหลุมดำมวลยวดยิ่งมันเป็นหนึ่งในวัตถุที่แปลกประหลาดและทรงพลังที่สุดในจักรวาลจนเราเริ่มสงสัยแล้วว่าซาจิทาเรียสเอสตาคงไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ห่างจากโลกนับหมื่นปีแสงที่ใจกลางกาแล็กซีเพียงอย่างเดียวแน่ๆมันจะต้องมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของทางช้างเผือกและเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็เริ่มต้นขึ้นโด
้วยการตายของดาวฤกษ์มวลมากดวงหนึ่ง 13,600 ล้านปีก่อนไม่นานหลังจากรุ่งสางแห่งการเวลาจักรวาลเป็นที่ตั้งของดาวขนาดมหึมามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่าดวงดาวที่เผาไหม้เป็นสีน้ำเงินอย่างร้อนแรงแต่ผลพวงจากการที่ดาวฤกษ์ส่องแสงสว่างออกมามากนั้นมันกลับยิ่งทำให้อายุของมันสั้นลงเป็นคนที่มีชีวิตที่รวดเร็วและฉุนเฉียวเป็นพิเศษมันเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไปจนหมดได้ในเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีและเมื่อไม่มีอะไรอยู่ในถังแรงโน้มถ่วงก็เข้าครอบงำดาวดาวฤกษ์จะยุบตัวลงและมีขนาดเล็กลงสวนทางกับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งดาวทั้งดวงก็ดูเหมือนจะหายไปจากอวกาศและเหลือทิ้งเอาไว้แต่สิ่งที่เป็นผีนั่นคือลุ่มดำอนุสรณ์สถานแห่งดาวฤกษ์การกำเนิดของซาจิทาเรียสเอสตาร์ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเพียงครั้งเดียวแต่เป็นไปได้ว่าดาวฤกษ์ในยุคแรกเกือบทั้งหมดได้กลายเป็นหลุมดำไปหมดแล้วหลังจากที่พวกมันจากไปหลุมดำเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแรงโน้มถ่วงไร้คู่ต่อกรมวลสารที่อัดแน่นนี้สามารถฉีกอวกาศให้ขาดจากกันได้ดังนั้นอวกาศและเวลาในบริเวณโดยรอบจึงมีพฤติกรรมในลักษณะที่ขัดต่อสัญชาตญาณของเราเป็นอย่างมากและในความเป็นจริงแม่น้ำสายนี้สามารถให้การเปรียบเทียบที่สวยงามและแม่นยำอย่างน่าประทับใจให้คุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังเข้าใกล้กับหลุมดำอวกาศก็เปรียบเหมือนกับสายน้ำแห่งนี้ที่กำลังไหลลงสู่ใจกลางแห่งความมืดอวกาศก็เหมือนกับกระแสน้ำหากกระแสน้ำไม่เร็วจนเกินไปคุณคงสามารถว่ายน้ำทวนกระแสออกมาได้แค่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการแหวกว่ายให้เร็วกว่าการไหลของสายน้ำดังนั้นถ้าคุณว่ายน้ำได้เร็วกว่าแม่น้ำแห่งอวกาศคุณก็สามารถหลบหนีออกมาสู่กาแล็กซีได้นั่นเองแต่เมื่อคุณเข้าใกล้หลุมดำมากขึ้นแม่น้ำแห่งอวกาศจะไหลเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นดาวฤกษ์ที่ยุบตัวจนมีขนาดเล็กมากความหนาแน่นของมันจะเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนที่ผกผันกันนี้ได้สร้างการไหลของอวกาศที่เหลือล้นอย่างไม่น่าเชื่อการไหลของอวกาศที่ลุ่มดำไร้ซึ่งขีดจำกัดของความเร็วเปรียบได้ดังกับน้ำตกบนโลกสถานที่ที่แม่น้ำได้ไหลไปสู่จุดวิกฤตที่หน้าผาแล้วก็ตกลงมาไม่ว่าคุณจะว่ายน้ำได้เร็วแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันหนีทวนน้ำออกมาได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับลุ่มดำแม่น้ำแห่งอวกาศที่ไหลเข้ามาเร็วกว่าความเร็วที่ขีดจำกัดของความเร็วแสงนั่นเป็นความจริงแสงไม่สามารถเคลื่อนที่เร็วพอให้หลุดพ้นสัจจิทาเลสเอสตาจึงเป็นน้ำตกในโครงสร้างของอวกาศนับตั้งแต่วินาทีที่ลุ่มดำก่อตัวขึ้นเมล็ดพันธุ์แห่งนี้ก็มีหัวใจแห่งความมืดมนอันบริสุทธิ์และสถาปัตยกรรมภายในก็ถูกซ่อนเอาไว้จากสายตาของเราไปชั่วนิรันดร์ไข่มุกแห่งเอกภพนี้ถูกปกป้องโดยกำแพงมืดมันเป็นขอบของอวกาศและเวลาที่ไปสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นเราจึงเรียกมันว่าขอบฟ้าเหตุการณ์จุดจบที่แท้จริงไร้ซึ่งการหวนกลับหากคุณไปอยู่ที่นั่นใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งอันที่จริงคุณแยกไม่ออกหรอกว่าคุณอยู่ตรงไหนเพราะมันกลมกลืนไปกับเนื้อเดียวกับอวกาศและเผลอนึกอีกทีคุณอาจข้ามเส้นแบ่งขอบฟ้านี้ไปแล้วก็ได้ไอน์สไตน์เคยสอนเราว่าอวกาศและเวลาไม่ใช่อย่างที่เห็นพวกมันถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นผืนผ้าอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการอวกาศไอน์สไตน์ยังสอนเราด้วยว่าการมีอยู่ของวัตถุขนาดใหญ่อย่างเช่นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และกาแล็กซีสามารถทำให้โครงสร้างของจักรวาลโค้งงอและบิดเบี้ยวได้และนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกในฐานะของแรงโน้มถ่วงแต่การบิดเบือนนั้นไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในอวกาศเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในเวลาด้วยเมื่อคุณเข้าใกล้กับวัตถุขนาดใหญ่มากขึ้นอัตราที่เวลาไหลผ่านจะช้าลงดังนั้นหากคุณมองไปที่หลุมดำคุณจะเห็นเวลาในนั้นผ่านไปช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งบนขอบฟ้าเหตุการณ์เวลาก็จะหยุดลงอ
13,500 ล้านปีก่อนซัจจิทาเลียสเอสตาถือกำเนิดขึ้นเป็นน้ำตกในพื้นผ้าของจักรวาลที่ซึ่งอวกาศไหลเร็วกว่าความเร็วของแสงและเวลาหยุดนิ่งหลุมดำแห่งนี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง4ล้านเท่าไม่เคยมีดาวฤกษ์ดวงใดที่มีมวลมากมายขนาดนี้ดังนั้นมันจึงต้องเกิดจากการพังทลายของบางสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่ามากและจากนั้นมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นในตลอดอายุของทางช้างเผือกมันได้เขมือบสิ่งต่างๆอย่างอร่อยเนื่องจากมีอาหารมากมายอยู่เต็มโต๊ะแรงโน้มถ่วงที่ไม่สิ้นสุดของหลุมดำอายุน้อยนี้ดูดกลืนทุกสิ่งที่หลงเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของมัน500ล้านปีผ่านไปซัจจิทาเลียสเอสตาเริ่มโตขึ้นมันแผ่อิทธิพลออกไปไกลขึ้นและดึงดาวใกล้เคียงเข้ามาก่อนจะฉีกมันออกเป็นชิ้นๆและดูดกลืนพลาสมาร้อนเข้าไปพฤติกรรมนี้ทำให้หลุมดำมีมวลมากขึ้นและมีพลังโน้มถ่วงมากขึ้นแต่ยังไม่สาแก่ใจการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้นั้นลำพังการกินแต่ดาวฤกษ์ไม่อาจเพียงพอมันจึงต้องมองหาเหยื่อที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือหลุมดำด้วยกันเองหลุมดำเป็นสารอาหารชั้นเลิศเนื้อของมันแน่นมากแน่นกว่าดวงดาวใดที่เคยมีมาและความอร่อยก็บังเกิดเมื่อหลุมดำอีกหลุมหนึ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้กับซัจจิทาเลสเอสตามันจะถูกกักขังเอาไว้อยู่ในอ้อมกอดของแรงโน้มถ่วงและมันจะหมุนเข้าหากันด้วยความเร็วประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงก่อนจะเข้าชนกันบัดนี้ซัจจิทาเลสเอสตาได้กินลูกพี่ลูกน้องของมันเข้าไปแล้วพร้อมกับสร้างระลอกคลื่นกระเพื่อมไปทั่วพื้นผ้าของเอกภพแต่ไม่หยุดเพียงเท่านี้หลังจากผ่านพ้นอาหารจานหลักไปแล้วเครื่องเคียงอื่นๆก็ต้องตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นหลุมดำขนาดเล็กอื่นๆดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ก้อนหินเมฆก๊าซหรืออะไรก็ตามที่ล่วงล้ำไปบนโต๊ะอาหารไม่มีสิ่งใดเหลือรอดจากความตะกละตะกรามของมันและเมื่อพลังและอิทธิพลของหลุมดำเพิ่มขึ้นสภาพแวดล้อมของมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันบัดนี้กลายเป็นแกนกลางของกาแล็กซีไปแล้วมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงอยู่ในวงโคจรหมุนรอบจุดศูนย์กลางร่วมกันอย่างช้าๆพัฒนาไปเป็นจานหมุนวนที่คุ้นเคยและท้ายที่สุดก็เป็นทางช้างเผือกอันยิ่งใหญ่โดยมีซัจจิทาเลียสเอสตาเป็นหัวใจหลักซัจจิทาเลียสเอสตากลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหลุมดำมวลชวดยิ่งไปแล้วซึ่งมีมวลมากกว่าดาวฤกษ์ใดในจักรวาลหลายสิบหรือหลายแสนเท่าแต่เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่สิ่งพิเศษแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเราสามารถพบได้ทั่วไปในทุกๆกาแล็กซี่ดังนั้นกาแล็กซี่ขนาดใหญ่แทบทุกแห่งย่อมมีหลุมดำมวลมหาศาลอยู่ที่ใจกลางของมันจันทาได้มองเลยออกไปจากทางช้างเผือกและสังเกตเห็นหลุมดำมวลมหาศาลจำนวนนับไม่ถ้วนที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางของกาแล็กซี่ความกระหายของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่ใช่นิสัยที่ก้าวร้าวของมันแต่มันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมันเราอาจมองด้านที่แย่ของมันว่าหลุมดำจะต้องเป็นผู้ทำลายล้างที่น่ากลัวแต่ในอีกด้านหนึ่งหลุมดำก็เป็นผู้สร้างด้วยพลังของมันสามารถเอื้อมไปถึงกาแล็กซี่โดยรอบได้5,000ล้านปีต่อมาใจกลางกาแล็กซี่อายุน้อยของเราก็เต็มไปด้วยก๊าซฝุ่นและเสบียงอื่นเพิ่มเติมนี่เป็นยุคของหลุมดำจอมตะกละเป็นยุคใหม่ของหลุมดำมวลมหาศาลของทางช้างเผือกเมื่อสัตว์ประหลาดล่องหนนี้ได้กลายมาเป็นปฏิมากรแห่งกาแล็กซี่ในเอกภพการสร้างและการทำลายล้างมักเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอและหลุมดำก็ไม่มีข้อยกเว้นซัจจิทาเลสเอสตาไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนแห่งการทำลายล้างที่แน่นอนเพราะวัตถุที่ตกเข้าไปด้านในเข้าสู่หลุมดำไม่ได้หายไปจนหมดสิ้นตลอดขอบฟ้าเหตุการณ์ส่วนมากจะเข้าสู่วงโคจรรอบหลุมดำและบริเวณนั้นมีความรุนแรงอย่างมากมีสนามแม่เหล็กที่หมุนวนคดงอและบิดเบี้ยวและสามารถเหวี่ยงวัตถุต่างๆออกไปตามขั้วแม่เหล็กของหลุมดำได้เกิดเป็นไอพ่นที่กวาดไปทั่วกาแล็กซี่เมื่อไม่นานมานี้เราได้เข้าใจขนาดที่แท้จริงของการปะทุของซัจจิทาเลสเอสตาแล้วกล้องโทรทัศน์อวกาศ NASA เฟอร์มี 11 มิถุนายนปี 2008 เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วมีการค้นพบสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันเหมือนกับ
เป็นการค้นพบทวีปใหม่บนโลกกล้องโทรทัศน์อวกาศเฟอร์มีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจจับรังสีแกมมาซึ่งเป็นรังสีที่ทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลขณะที่เฟอร์มีโคจรรอบโลกมันก็ได้สร้างแผนที่ท้องฟ้าขึ้นมาและมองเห็นโครงสร้างบางอย่างที่โผล่ออกมาจากระนาบของทางช้างเผือกมันคือฟองสสารขนาดมหึมา2ฟองแต่ละฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25,000 ปีแสงฟองอวกาศเหล่านี้เป็นก๊าซร้อนยิ่งยวดหากดวงตาของเราไวต่อความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาจากฟองเหล่านั้นเราจะเห็นมันแผ่ขยายออกไปครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าเมื่อมองจากบนโลกและพวกมันก็จะชี้กลับไปยังใจกลางของกาแล็กซีซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นต้นกำเนิดของพวกมันนั่นคือสจิทาเลียสเอสตาลองคิดดูหลุมดำแห่งนี้เอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายอะไรหากเทียบกับในระดับกาแล็กซีขนาดของมันพอๆกับวงโคจรของดาวพุธในระบบสุริยะของเราแม้ว่าหลุมดำของเราจะมีขนาดเพียงเสี้ยวหนึ่งของกาแล็กซีที่อยู่รอบๆแต่มันกลับสามารถกลายเป็นปฏิมากรของทางช้างเผือกได้ทุกๆ 2-3 ล้านปีวงแหวนวัตถุหนาแน่นที่โคจรรอบหลุมดำแห่งนี้จะถูกเร่งด้วยการบิดตัวของสนามแม่เหล็กและกลายเป็นไอพ่นที่ลุกเป็นไฟของสสารร้อนยิ่งยวดบีมลำแสงนี้ทรงพลังมากจนสามารถทำลายชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ออกไปจนหมดได้ถ้าหากดาวเคราะห์ดวงนั้นไปขวางอยู่บนเส้นทางของมันโดยเฉพาะดาวเคราะห์ที่อยู่ในระยะ 1,000 ปีแสงผลกระทบนี้ตัดโอกาสการเกิดสิ่งมีชีวิตไปอย่างน่าเสียดายหากคุณกำลังมองหาเหตุผลว่าทำไมชีวิตไม่เพียงแต่เริ่มต้นขึ้นที่นี่บนโลกนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาเกือบ 4,000 ล้านปีจนพัฒนาไปสู่โลกแห่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนดังเช่นทุกวันนี้ได้ชี้ไปยังหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางของกาแล็กซีเราและเราอาจจะบอกว่านั่นคือสาเหตุหนึ่งตอนนี้เราเริ่มสงสัยว่าการที่มีพลังงานมหาศาลจากสจิทาเลสเอสตาหลั่งไหลเข้ามาสามารถมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ของกาแล็กซีกลายเป็นพื้นที่ที่ชีวิตสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ไหมพอก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมาโดยสจิทาเลสเอสตาอาจสงบลงแล้วทีนี้คุณอาจคิดว่าเมฆก๊าซร้อนก็จะต้องผลิตดาวฤกษ์ออกมาได้มากแน่ๆแต่ที่จริงกลับตรงกันข้ามกันเลยเพราะความร้อนที่ว่านี้หมายความว่าทุกสิ่งกำลังเคลื่อนที่ไปรอบๆอย่างรวดเร็วจึงทำให้ยากที่แรงโน้มถ่วงจะสามารถยึดทุกสิ่งเอาไว้และพังทลายลงมาก่อตัวเป็นดวงดาวกลายเป็นว่าสจิทาเลสเอสตาได้ลดจำนวนดาวฤกษ์ที่อาจก่อตัวขึ้นในบริเวณกาแล็กซีแห่งนี้แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีลองนึกภาพถ้ามีดาวฤกษ์ยักษ์ดวงหนึ่งก่อตัวใกล้กับการระเบิดของซูเปอร์โนวานั่นคงไม่ใช่เรื่องดีนักถ้าคุณเป็นอะมีบาอยู่บนดาวเคราะห์ภายในนั้นและวันหนึ่งคุณอาจพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดดังนั้นสจิทาเลสเอสตาจึงเปลี่ยนพื้นที่บริเวณแห่งนี้ให้สงบลงแทนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายในตลอด 4,000 ล้านปีที่ผ่านมาสจิทาเลสเอสตาได้กำจัดก๊าซฝุ่นและดวงดาวที่เคยอยู่ใกล้ๆออกไปมากแล้วเหลือไว้เพียงบางส่วนเท่านั้นทุกวันนี้หลุมดำของเราก็สงบลงมามากแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยของความรุนแรงเอาไว้อยู่บนฟองขนาดมหึมาดังที่เฟอร์มีได้เห็นมันคือเสียงสะท้อนของอดีตอันรุ่งโรจน์ปัจจุบันสจิทาเลสเอสตาเป็นยักษ์ที่กำลังหลับไหลมันผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนานเคยเป็นผู้พิฆาตที่รุนแรงไปจนถึงปฏิมากรแห่งกาแล็กซีเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการปฏิปต่อเข้าด้วยกันในตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลเชิงสังเกตการจากกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างจันทราและเฟอร์มีแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เรารู้เป็นเพียงเปลือกนอกของหลุมดำเท่านั้นเรารู้ว่าหลุมดาวมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไรมันสร้างกาแล็กซีอย่างไรแต่สำหรับข้อมูลในระดับเชิงลึกอย่างเช่นจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ภายในหลุมดำนั้นคืออะไรยังคงเป็นปริศนาดำมืดด้วยการมองไปสู่อนาคตเรากำลังเริ่มสำรวจความลึกลับ
อันล้ำลึกของลุ่มดำดาวฤกษ์หลายสิบดวงกำลังโคจรรอบสจิทาเลสเอสตาบางดวงเคลื่อนผ่านห่างจากขอบฟ้าเหตุการณ์เพียงไม่กี่พันล้านไมล์ไทยเทียบมันก็แค่ความกว้างของเส้นผมของกาแล็กซีการบินผ่านของดาวฤกษ์เหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงตามมานี่คือดาวฤกษ์ S2 ระยะห่างจากขอบฟ้าเหตุการณ์11พันล้านไมล์ดาวฤกษ์เหล่านี้บางดวงอาจมีดาวเคราะห์อยู่ในวงโคจรดาวเคราะห์ที่อาจหลงทางเข้าไปใกล้กับสัตว์ร้ายมากเกินไปหากถลำลึกไปมากกว่านี้มันจะไม่มีวันหวนกลับไปหาแม่ของมันได้อีกตลอดกาลถ้าดาวเคราะห์สามารถรอดชีวิตได้โดยไม่แตกสลายและเดินทางต่อเข้าไปด้านในและสมมติว่าเราได้ไปยืนอยู่บนพื้นผิวของมันหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องไปยังจักรวาลเราจะเห็นว่าอวกาศและเวลาจะบิดเบี้ยวอย่างมากราวกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของแวนโกะแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยแรงไทดอลอันมาสารของลุ่มดำดาวเคราะห์ทั้งดวงก็ไม่อาจคงรูปอยู่ได้พื้นดินจะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงก่อนจะค่อยๆร่วงลงสู่ภาวะเอกฐานจุดสิ้นสุดของเวลาอีกหลายล้านปีข้างหน้าดวงดาวทั้งหมดรอบๆสจิทาเลสเอสตาจะค่อยๆจางหายไปและตายจากสำหรับโลกต่างดาวใดๆรุ่งอรุณอย่างที่เคยเป็นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่จะถูกแทนที่ด้วยสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาแทนแม้ดาวฤกษ์จะดับแสงลงไปหมดแต่หลุมดำของเราจะยังคงดำเนินต่อเพียงลำพังเป็นผู้พิทักษ์ความลับที่ซ่อนอยู่ภายในและดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเราคาดว่าวันหนึ่งลุ่มดำจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในจักรวาลอยู่ในยุคมืดครั้งสุดท้ายหากไม่มีสิ่งใดสามารถรอดพ้นจากลุ่มดำได้สจิทาเลสเอสตาก็จะเป็นคุกชั่วนิรันดร์จริงนี่คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดของจักรวาลความมืดที่เกลื่อนไปด้วยลุ่มดำในกาลอวกาศแต่เราไม่คิดว่านี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวเพราะตอนนี้เราเชื่อว่าแม้แต่ลุ่มดำก็ตายได้เช่นกันและการตายของพวกมันก็จะมาจากสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดที่ไม่สำคัญมากนักซึ่งถูกค้นพบเมื่อเกือบ5ทศวรรษที่แล้วในปี1975สตีเฟนฮอว์กิงเคยตีบทความหนึ่งที่น่าทึ่งโดยเขาแสดงให้เห็นว่าลุ่มดำไม่ได้ดำสนิทแต่เรืองแสงจางๆพวกมันมีอุณหภูมิและนี่คือสมการที่สวยงามของเขาสำหรับอุณหภูมิของลุ่มดำคุณจะเห็นว่ามีบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีฟิสิกส์ทั้งหมดอยู่ในนั้นด้วยสิ่งนี้ H bar คือค่าคงที่ของพลังและนั่นเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมโลกที่เล็กยิ่งกว่าอะตอม C คือความเร็วแสง G คือความเข้มของแรงโน้มถ่วง KB คือค่าคงที่ของโบสมันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและอุณหพลศาสตร์และ M ในที่นี้คือมวลของหลุมดำข้อสรุปของฮอว์กิงพิสูจน์แล้วว่าหักล้างไม่ได้และมีผลกระทบตามมาเพราะหากสิ่งใดมีอุณหภูมิมันก็จะแผ่รังสีออกมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าคุณเอามือไปใกล้กับของที่ร้อนคุณถึงรู้สึกได้และเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งยาวนานกว่าอายุปัจจุบันของจักรวาลหลายพันล้านเท่าสจิทาเลสเอสตาจะค่อยๆจางหายไปในที่สุดรังสีฮอว์กิงจะกัดเซาะหลุมดำแห่งนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยส่งผลทำให้ขนาดของมันเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งในอีกหลายล้านล้านล้านปีข้างหน้าในการระเบิดแสงครั้งสุดท้ายหลุมดำของเราก็จะตายแล้วหลังจากนั้นความมืดมิดก็จะปกคลุมจักรวาลไปชั่วนิรันดร์ทีนี้คุณอาจพูดได้ว่าทำไมเราถึงสนใจล่ะเหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญหากหลุมดำระเหยหายไปเพราะเมื่อในอนาคตอันไกลโพ้นของจักรวาล นั้นก็คงไม่มีใครไปอยู่แถวนั้นเพื่อมองดูมันแต่ที่จริงเราแค่อยากรู้ว่าฟิสิกส์ที่เราเข้าใจอยู่ในตอนนี้ถูกต้องหรือไม่มันสามารถใช้ได้กับอดีตหรืออนาคตได้ไหมและฟิสิกส์อนุญาตให้เราทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ได้หรือไม่แค่การค้นพบว่าลุ่มดำระเหยได้ก็ทำให้เกิดคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์ในช่วง100ปีที่ผ่านมาแล้วและนั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริงตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเผากระดาษแผ่นนี้ทั้งกระดาษและข้อความที่เขียนลงในนี้จะ
จะระเหยออกไปจนหมดหรือไม่มันจะถูกทำลายไปอย่างถาวรหรือเปล่าคำตอบคือไม่หากเราสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้ได้เช่นขี้เถ้าทุกก้อนโมเลกุลของก๊าซที่เผาไหม้ออกสู่ชั้นบรรยากาศทุกโมเลกุลพลังงานความร้อนและแสงโดยหลักการแล้วเราสามารถสร้างกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาใหม่ได้รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นข้อมูลทุกอย่างในกระดาษนี้แต่นั่นจะเป็นจริงสำหรับหลุมดำได้หรือไม่คุกแรงโน้มถ่วงขั้นสูงสุดวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านี้แม้แต่แสงเองก็ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ใช่ไหมเมื่อหลุมดำระเหยออกไปจนหมดพวกมันจะส่งคืนข้อมูลทุกสิ่งที่เคยตกลงไปให้แก่จักรวาลหรือเปล่าสตีเฟนฮอว์กิงเคยพูดเอาไว้แบบนี้หลุมดำไม่ได้เหมือนกับที่วาดไว้พวกมันไม่ใช่คุกนิรันดร์แบบที่เคยคิดสิ่งต่างสามารถหลุดออกมาจากหลุมดำได้ทั้งจากภายนอกและอาจไปสู่จักรวาลอื่นดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในหลุมดำจงอย่ายอมแพ้เพราะมีทางออกเสมอหากมีข้อมูลหลุดออกมาจากสจิทาเลสเอสตาในขณะที่มันเผยออกไปความหมายนั้นก็ลึกซึ้งหลุมดำจะไม่ใช่สุสานแต่เป็นทางผ่านตอนนี้เราเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ตกลงไปสู่หลุมดำพวกมันจะยังคงดำรงอยู่ไม่ใช่ในฐานะวัตถุกายภาพแต่เป็นข้อมูลที่รอคอยการหลุดพ้นจากพันธนาการของหัวใจแห่งความดำมืดเกิดอะไรขึ้นภายในหัวใจของหลุมดำหลังจากที่มันระเหยครึ่งหนึ่งของมันจะหายไปทำให้เชื่อว่าบางทีมันอาจเป็นทางเชื่อมกับรูหนอนก็ได้แม้ปัจจุบันเรายังไม่เคยพบเจอรูหนอนเลยแต่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ถูกต้องมาตลอด100ปีที่ผ่านมาก็บ่งชี้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในกาลาวกาศและที่เราอาจไม่เคยเห็นก็เพราะว่ามันถูกซ่อนเอาไว้อยู่ภายในหลุมดำถ้าเป็นเช่นนั้นหากเราสามารถเข้าถึงรูหนอนได้บางทีเราอาจอ่านข้อมูลล้ำค่าที่อยู่ภายในนั้นได้เรื่องนี้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ใครจะไปรู้อนาคตเราอาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้แล้วก็ได้เอกภพของเราเป็นดินแดนปริศนาอย่างไร้ที่สิ้นสุดส่วนใหญ่แล้วเป็นมหาสมุทรที่มืดมนหนาวเย็นและไร้ชีวิตแต่ภายในมหาสมุทรแห่งนี้มีเกาะที่สว่างไสวเต็มไปด้วยแสงนั่นคือกาแล็กซีจักรวาลของเรามีกาแล็กซีอยู่นับล้านแห่งแต่ละแห่งมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงและรอบๆดาวฤกษ์เหล่านั้นก็ยังมีดาวเคราะห์อยู่อีกโลกเอเลี่ยนแต่ละโลกแปลกจนไม่อาจเข้าใจได้มีดาวเคราะห์หลายล้านดวงในทางช้างเผือกของเราและหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของเราโลกสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แห่งนี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมและบางทีก็รุนแรงอย่างไรก็ตามการดิ้นรนเพื่อเกิดมาของชีวิตก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งพอๆกับการกำเนิดของจักรวาลจักรวาลของเราในตอนนี้กว้างใหญ่มากในทุกทิศทุกทางมันใหญ่โตเสียจนดูน่าตกใจน่ากลัวและน่าอัศจรรย์ไปพร้อมๆกันเมื่อมองไปทางไหนก็มีแต่อวกาศและเวลาอย่างไร้ที่สิ้นสุดอย่างน้อยๆนั่นก็คือความรู้สึกของเราในตอนนี้จักรวาลเป็นดินแดนที่อ้างว้างมืดมนพอๆกับความลับของมันแต่หากคุณเอาชนะความกลัวได้คำถามก็จะเกิดขึ้นและคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือทั้งหมดนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาทันทีที่มนุษย์เริ่มมีความตระหนักรู้ได้อย่างเสรีภาพและเพียงในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเราก็มีเครื่องมือที่ผลิตออกมาจากสติปัญญาของเราเพื่อท้าทายต่อคำถามเหล่านี้เช่นทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีจุดกำเนิดจริงหรือไม่รวมถึงเอกภพจนกระทั่งเราค้นพบว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลดูเหมือนจะมีจริงจากพยานหลักฐานที่มัดแน่นอยู่ในรังสีพื้นหลังของจักรวาลและจากการคำนวณด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในแต่ละยุคที่หลากหลายก็ได้ค่าอายุของจักรวาลออกมาใกล้เคียงกันนักวิทยาศาสตร์ประเมินไว้ดังนี้อายุของจักรวาลคือ13,800ล้านปีและจุดกำเนิดของมันก็คือ Big Bang สำหรับทุกคนในโลกแต่ไม่ทั้งหมดก็เริ่มสงสัยต่อไปอีกว่ามันอาจมีอะไรมากกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์
วิศวกรและคนเก่งอื่นๆอีกมากมายต่างก็มาร่วมมือกันสร้างอุปกรณ์ตรวจจับที่มีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆและส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่อเริ่มต้นภารกิจที่กล้าหาญในการค้นหาเบาะแสต้นกำเนิดของเวลาและสำรวจขอบของจักรวาลตามตรรกะแล้วบรรพบุรุษของเราเชื่อว่าทุกสิ่งย่อมมีจุดกำเนิดอันที่จริงรวมถึงยุคสมัยนี้ด้วยมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้เราเห็นทุกสิ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุผลเช่นแม่น้ำก็มีจุดเริ่มต้นมาจากลำธารเล็กๆที่ไหลลงมาจากภูเขาแล้วมารวมตัวกันลำธารเหล่านี้ก็มีจุดกำเนิดมาจากตาน้ำและน้ำฝนน้ำฝนก็มีต้นกำเนิดมาจากการท่วมแน่นของไอ้น้ำในเมฆและไอ้น้ำเหล่านี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทรทะเลสาบคลองและแหล่งน้ำอื่นเป็นต้นปรากฏการณ์รอบตัวบ่งชี้ว่ามีจุดกำเนิดเสมอและเราสามารถไล่ย้อนหาต้นขั้วของมันได้ด้วยวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์แต่เราสามารถอ้างเหตุผลเชิงตรรกะนี้กับตัวของจักรวาลเองได้ไหมจักรวาลมีจุดกำเนิดอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ถ้ามีจุดกำเนิดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรสร้างมันมาจนทำให้เราต้องมายืนอยู่ที่นี่เพื่อสงสัยในตัวมันสิ่งนี้อาจฟังดูน่าตลกการมาของวิทยาศาสตร์ได้ปัดเป่าความเชื่อที่มีอยู่มาแต่เดิมสิ่งเหนือธรรมชาติและผู้สร้างแต่กลายเป็นว่านานวันเข้ายิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ทิศทางการพิสูจน์ความจริงของเราก็ดูเหมือนยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อถ้าเรากล้าที่จะรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลเราก็ต้องมีหลักฐานบางอย่างที่มัดแน่นจนเถียงไม่ออกใช่แล้ววิทยาศาสตร์ต้องมีหลักฐานและการวัดค่าอย่างมีรูปแบบเราไม่สามารถอ้างเหตุผลขึ้นมาลอยๆได้แม้จะใช้ตรรกะเดียวกันและความลับต้นกำเนิดของเอกภพนั้นก็อยู่รอบตัวเราเราสัมผัสถึงมันได้ทันทีที่เกิดมานั่นคือแสงสมัยก่อนผู้คนเชื่อว่าทันทีที่แสงได้เกิดมามันก็มาถึงตาของเราทันทีแต่กาลิเลโอไม่เชื่อเช่นนั้นแสงก็ควรมีความเร็วได้เช่นเดียวกับเสียงและในปี1638กาลิเลโอเคยอธิบายว่าเขาเคยวัดความเร็วของแสงด้วยโดยให้ลูกศิษย์ของเขาขึ้นไปช่วยทำการทดลองเล็กๆ เกี่ยวกับแสงบนภูเขา2ลูกที่รู้ระยะห่างที่แน่นอนโดยถือตะเกียงกันคนละอันแผนคือเมื่อกาลิเลโอเปิดบานเกล็ดของตะเกียงออกก็ให้ผู้ช่วยที่ยืนอยู่อีกเขาลูกหนึ่งเปิดบานเกล็ดตะเกียงโต้ตอบกลับทันทีที่เห็นแสงจากโคมไฟของกาลิเลโอมาถึงตามทฤษฎีคือเราควรหาความเร็วได้จากการเทียบระยะห่าง2เท่าของภูเขากับเวลาที่ใช้เดินทางไปกลับแต่ความจริงหาใช่เช่นนั้นไม่เพราะแสงมีความเร็วมากเสียจนเขาจับเวลาไม่ได้เลยการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี้จึงไม่อาจสรุปได้ว่าแสงมีความเร็วแต่กว่าเราจะรู้จริงว่าแสงต้องใช้เวลาในการเดินทางก็หลังจากกาลิเลโอได้เสียชีวิตไปแล้วร่วม30ปีโดยโอเลอร์เลอเมอร์นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กในช่วงปีคศ1671และปี1677เลอเมอร์และสหายของเขาชองพิคาร์ดนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ร่วมกันสังเกตการการเกิดคลาดของดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดีกว่า140ครั้งจนรู้ว่าหน้าตำแหน่งต่างๆของโลกในวงโคจรจะเห็นช่วงเวลาของจันทรคาตไม่เท่ากันหากใช้แบบจำลองระบบสุริยะของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพบว่าถ้าเวลาในการสังเกตการแตกต่างกัน6เดือนเวลาการเกิดจันทรคาตของดวงจันทร์ไอโอจะแตกต่างกันถึง22นาทีข้อสรุปเดียวก็คือแสงจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อเดินทางมาถึงโลกและเมื่อเขาใช้สูตรหาความเร็วโดยนำระยะทางที่เปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งของโลกหารด้วยความต่างของเวลาก็จะได้ความเร็วของแสงออกมาโดยเลอเมอร์ได้ค่าความเร็วแสงอยู่ที่ 221,212 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขของความเร็วแสงในปัจจุบันก็คือ 299,792.548 กิโลเมตรต่อวินาทีผลคำนวณของเลอเมอร์จึงผิดพลาดเพียงแค่26% ซึ่งก็นับว่าดีมากแล้วถ้าพิจารณาจากความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่เขาใช้วัดความยากลำบากในการสังเกตจันทรคลาด
พราะดาวพฤหัสบดีอยู่ไกลจากโลกมากและกล้องโทรทัศน์สมัยนั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพมากนอกจากนี้การประมาณที่อ้างว่าวงโคจรทั้งโลกและดาวพฤหัสบดีเป็นวงกลมนั้นก็นับว่าไม่ถูกต้องเพราะวงโคจรของดาวทั้งสองดวงเป็นวงรีอย่างไรก็ตามปัจจุบันเราก็รู้ว่าแนวคิดของโรเมอร์นั้นถูกต้องว่าแสงต้องใช้เวลาในการเดินทางและมันเร็วมากๆด้วยเร็วกว่าผลการคำนวณของเขาเสียอีกจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการทดลองวัดความเร็วแสงของกาลิเลโอถึงไม่ประสบผลสำเร็จเพราะที่ระยะห่าง 1.6 กิโลเมตรแสงใช้เวลาเดินทางเพียง 0.000054 วินาทีเท่านั้นระบบประสาทการรับรู้ของมนุษย์ไม่อาจแยกแยะต่อความต่างของเวลาเช่นนี้ได้อันที่จริงด้วยความเร็วแสงแค่1วินาทีมันก็เป็นระยะทางที่สามารถวนรอบโลกได้มากถึง 7.5 รอบแล้วดังนั้นปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นมันได้อย่างฉับพลันเช่นแสงของฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าเราจะเห็นแสงของมันก่อนเสมอจากนั้นเสียงก็จะตามมาแม้เราจะคิดว่าโลกของเรากว้างใหญ่แล้วแต่อวกาศกว้างใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกมันกว้างเสียจนแม้แต่แสงก็ต้องใช้เวลาเดินทางข้ามอวกาศกันอย่างยาวนาน1วินาทีแสงไปได้ไกลเกือบ 300,000 กิโลเมตรและระยะทางที่1 AU หรือที่ราวๆ150ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แสงก็ต้องใช้เวลาเดินทางราวๆ8นาทีหรืออีกในหนึ่งเราจะกล่าวได้ว่าแสงแดดที่เราเห็นบนโลกนี้เดินทางมาจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์เมื่อ8นาทีก่อนนั่นเองดังนั้นดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันนี้จึงเป็นอดีตเสมอระบบดาวที่ใกล้โลกสุดอย่างอัลฟาเซนทอรี่แสงต้องใช้เวลาเดินทาง4ปีกว่าและนั่นหมายความว่าตอนนี้เราเห็นดาวดวงนั้นเมื่อ4ปีก่อนหากเราใช้ตรรกะนี้ก็เท่ากับว่ายิ่งเรามองออกไปในจักรวาลไกลเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองย้อนเวลากลับไปไกลขึ้นมากเท่านั้นหากเรามองไปได้ลึกพอและสามารถมองเห็นจุดเริ่มต้นของเวลาได้อย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงในการสืบสอบเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของจักรวาลเราต้องการทาร์แมชชีนนั่นคือกล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังมากที่สุดที่สามารถมองออกไปในจักรวาลได้ไกลถึงขนาดที่สามารถจับแสงที่เก่าแก่ที่สุดได้และพาเราย้อนกลับไปสู่รุ่งอรุณแห่งกาลเวลากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้พาเราผจญภัยในจักรวาลเผยให้เห็นถึงความเป็นเทพและสัตว์ประหลาดนี่คือเนบิวล่านายพรานสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งอนุบาลของดาวฤกษ์จำนวนมากเมฆกาที่เห็นนี้ได้หล่อเลี้ยงดาวฤกษ์แรกเกิดของทางช้างเผือกแสงที่เห็นจากภาพเดินทางออกมาจากเนบิวล่าเมื่อ 1,300 ปีที่แล้วถัดไปคือเสาแห่งการก่อกำเนิดเรามองเห็นโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนที่สุดของมันได้ทั้งจากกล้องฮับเบิลและเจมส์เว็บเสาแห่งนี้ตั้งสูงตระหง่านหลายปีแสงและนี่คืออดีตของมันเมื่อ 7,000 ปีก่อนกาแล็กซีแอนโดรเมดาเกาะที่แวววับไปด้วยแสงของดาวฤกษ์นับล้านดวงคืออดีตเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อน ARP273 กุหลาบแห่งจักรวาลกาแล็กซีที่กำลังชนกันนี้คืออดีตเมื่อ300ล้านปีที่แล้วและภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกาแล็กซีนับพันแห่ง1จุดแสงคือ1กาแล็กซีเช่นเดียวกับทางช้างเผือกและบางกาแล็กซีอยู่ไกลถึง 10,000 ล้านปีแสงและสิ่งที่น่าทึ่งเร็วๆนี้ก็คือ JADS-GS-Z13-0 ชื่อที่ฟังดูจำยากๆนี้ก็คือกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดและอยู่ห่างไกลที่สุดของจักรวาลถูกค้นพบโดย NearSpec อุปกรณ์ตรวจจับรังสีอินฟราเรดใกล้ของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บมีความเป็นไปได้ว่ามันห่างจากโลกไกลสุดถึง 13,596 ล้านปีแสงเลยทีเดียวและนั่นหมายความว่าแสงที่เราเห็นนี้เพิ่งกำเนิดมาได้เพียง200ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงเท่านั้นอย่างไรก็ตามจากงานวิจัยในเดือนเมษายนปี2023ระบุว่าสิ่งที่เห็นนี้อาจไม่ใช่กาแล็กซีแต่เป็นดาร์กสตาร์หรือดาวมืดที่มีมวลราวๆ1ล้านเท่าของดวงอาทิตย์เก็บความรู้ดาวมืดเป็นดาวประเภทหนึ่งที่อาจมีอยู่ในช่วงต้นของเอกภพและดำรงอยู่มาก่อนดาวฤกษ์ทั่วไปจะถือกำเนิดและมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มหาศาลอาจใหญ่กว่าเป็นหมื่นเท่าแสนเท่า
แม้องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสสารปกติแต่สำหรับแกนดาวคือสสารมืดที่ให้ความร้อนผ่านปฏิกิริยาปะไลหรือการทำลายล้างกันเองของอนุภาคสสารมืดอย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าสิ่งนี้จะเป็นอะไรแต่มันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมามันอยู่ใกล้กับบิ๊กแบงที่สุดแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงกาแล็กซีในช่วงคลื่นแสงที่มองเห็นได้ที่เก่าแก่ที่สุดก็ยังคงเป็น JN-Z11 สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมานานแล้วในแง่ของวัตถุอวกาศที่ไกลที่สุด JN-Z11 คือดวงไฟที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้แสงของมันเดินทางมาเมื่อ 13,400 ล้านปีที่แล้วหรือเป็นช่วงเวลาหลังจากบิ๊กแบงเพียง400ล้านปี JN-Z11เป็นกาแล็กซีที่แปลกประหลาดตามมาตรฐานปัจจุบันเพราะมันมีขนาดเล็กกว่าทางช้างเผือก25เท่าแต่อุดมไปด้วยดวงดาวที่รุนแรงและมีขนาดใหญ่จำนวนมากดาวฤกษ์บางดวงในนี้อาจมีดาวเคราะห์แล้วคงน่าตื่นตาแค่ไหนหากเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์เหล่านี้ภาพที่เห็นบนฟ้าคงเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ดวงโตและการระเบิดของซูเปอร์โนวาเต็มไปหมดทั้งเอกภพราวกับพลุฉลองแห่งการก่อกำเนิดของสรรพสิ่งสำหรับชีวิตอาจยังเร็วเกินไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นับเวลาไปอีกพันล้านปีค่อยว่ากันตอนนี้เราไม่รู้ว่ารุ่งอรุณแรกในจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อใดหรือที่ไหนแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือรุ่งเช้าแรกไม่ใช่ช่วงเวลาแรกดวงดาวและดาวเคราะห์ต้องมาจากที่ไหนสักแห่งดังนั้นรุ่งเช้าแรกจึงนำหน้าด้วยค่ำคืนอันยาวนานและมืดมนนักดาราศาสตร์เรียกยุคนี้ว่ายุคมืดของจักรวาลหากเราเดินทางย้อนเวลากลับไปเราจะเห็นเงามืดปกคลุมทั่วจักรวาลกาแล็กซีก็จะหายไปดาวดึกดำบรรพ์ดวงแรกจะดับไปทีละดวงและความมืดก็จะบังเกิดอย่างแท้จริงที่นี่ในความมืดมนนี้เราไม่อาจเข้าถึงได้และภารกิจของเราในการทำความเข้าใจต้นกำเนิดของจักรวาลก็ดูเหมือนจะจบลงแล้วเราจะมองเข้าไปในยุคมืดเพื่อสำรวจต้นกำเนิดของจักรวาลได้อย่างไรเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้บางทีอาจขัดกับสัญชาตญาณแสงจากดวงดาวยังคงนำทางเราได้อยู่เพราะแสงดวงดาวนั้นเดินทางข้ามจักรวาลมานานหลายล้านหรือหลายพันล้านปีเพื่อมาหาเราและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จักรวาลเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก็ประทับอยู่ในนั้นแสงของดาวแสงของดวงดาวนำทางเราผ่านการเวลาแม้แสงเหล่านี้ไม่สามารถนำทางเราข้ามยุคมืดได้โดยตรงแต่แสงของพวกเขาสามารถนำมาใช้สร้างแผนที่ของจักรวาลได้ในการระบกาศและนำทางเราไปสู่ห้วงแห่งการสร้างสรรค์และแสงสว่างอันทรงคุณค่าที่สุดมาจากดวงดาวที่สุดพิเศษในเอกภพดาวฤกษ์ทั้งหลายดำรงอยู่บนความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนตัวของมันเองนั่นคือการสร้างแรงดันออกมาเพื่อต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่อย่างไม่หยุดยั้งแรงโน้มถ่วงทำให้ดาวทั้งดวงยุบตัวลงมาและนั่นส่งผลทำให้แกนของดาวร้อนขึ้นหลายสิบล้านเควินทั้งความร้อนและแรงดันมหาศาลส่งผลให้โปรตอนของไฮโดรเจนล้อมรวมกันได้จึงกล่าวได้ว่าแรงโน้มถ่วงและความร้อนได้สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดยักษ์ธรรมชาติในอวกาศขึ้นเมื่อไฮโดรเจนถูกแปลงเป็นฮีเลียมมันจะปล่อยพลังงานออกมาสร้างแรงดันสวนความโน้มถ่วงเพื่อไปของสภาพดาวดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ของเราเผาผลาญไฮโดรเจนหลายร้อยล้านตันให้เป็นฮีเลียมในทุกๆวินาทีและถึงแม้ว่าพวกมันจะมีขนาดใหญ่แต่ก็มีขีดจำกัดดวงดาวก็เหมือนกับชีวิตมนุษย์พวกเขาอยู่ภายใต้การเวลาอันไม่หยุดยั้งสำหรับดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเราการยุบตัวก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงบั้นปลายก็เกิดดาวฤกษ์ชนิดใหม่ที่แปลกตาขึ้นมาเราเรียกว่าดาวแคร์ขาวดาวแคร์ขาวเป็นสัตว์ประหลาดเป็นซากดาวที่เจือจางแต่มีความหนาแน่นสูงมากแกนของมันมีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและมักประกอบด้วยคาร์บอนและออกซิเจนทั้งหมดน่าอัศจรรย์ยิ่งนักดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ของเราเป็นล้านเท่ากลับถูกบดขยี้จนมีขนาดเท่ากับโลกได้คาร์บอนที่ได้รับแรงกดดันมหาศาลนี้ทำให้ดาวแคร์ขาวกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่สมดุลและแข็งแรงอย่างยิ่งแข็งแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถต้านทานความโน้มถ่วงอย่างไม่หยุดยั้งบนตัวของมันได้แต่บางกรณีอาจไม่เป็นเช่นนั้น
เพราะพวกมันสามารถเป็นระเบิดเวลาได้ในปี2018ขณะที่ฮับเบิลเคลื่อนตัวอยู่ในวงโคจรกล้องโทรทัศน์ได้มุ่งให้ความสนใจไปที่กาแล็กซีแห่งหนึ่งอันไกลโพ้นนั่นคือ NGC 2525ห่างจากโลก70ล้านปีแสงภารกิจนี้คือการตามล่าดาวแคร์ขาวดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลซึ่งเรารู้ว่ามันกำลังใกล้ถึงจุดจบของชีวิตที่ไม่ธรรมดาของมันดาวแคร์ขาวดวงนี้ซ่อนตัวเองจากการเปิดเผยต่อจักรวาลมานานหลายล้านปีและหลบอยู่เบื้องหลังสหายดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ของมันมาโดยตลอดขณะที่พวกมันโคจรรอบกันและกันความโน้มถ่วงของดาวแคร์ขาวก็ได้ดึงก๊าซและพลาสมาออกมาจากดาวยักษ์แดงก๊าซที่ขโมยมานี้ได้โปะมวลของดาวแคร์ขาวอย่างต่อเนื่องเมื่อมวลของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะไปถึงขีดจำกัดวิกฤตเราเรียกว่าขีดจำกัดจันทรเสขอนนี่คือค่าจำกัดของมวลของวัตถุที่เกิดขึ้นจากสสารเสื่อมอิเล็กตรอนซึ่งเป็นสสารหนาแน่นสูงประกอบด้วยนิวเคลียสที่อัดแน่นอยู่ในย่านอิเล็กตรอนขีดจำกัดนี้คือค่าสูงสุดของมวลของดาวที่ไม่หมุนรอบตัวเองที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่แตกสลายจากผลของความโน้มถ่วงโดยอาศัยความดันสถานะเสื่อมของอิเล็กตรอนชื่อขีดจำกัดนี้ตั้งตามนามสกุลของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียสุพรหมัญญันจันทรเสขอนโดยมีค่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์และหากมวลของดาวทะลุไปเกินกว่านี้ก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ขนาดมหึมาดาวแคร์ขาวจะระเบิดขึ้นการระเบิดขนาดมหึมานี้เราเรียกว่าซูเปอร์โนวาและครั้งนี้ถูกค้นพบโดยกล้องฮับเบิลดาวแคร์ขาวหรือซูเปอร์โนวาที่โด่งดังนี้มีชื่อเรียกว่า SN2018GV และถึงแม้มันจะห่างออกไปกว่า70ล้านปีแสงแต่ก็มีความสว่างมากเสียจนเราสามารถตรวจจับได้บนโลกและสร้างเป็นชุดของภาพต่อเนื่องออกมาอย่างที่เห็นน่าทึ่งจริงลองจินตนาการดูดาวที่มีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์แต่กลับสามารถสร้างแสงแฟลชที่สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ 5,000 ล้านดวงได้ในปัจจุบันแม้ว่าซูเปอร์โนวาประเภทนี้จะส่องแสงได้เพียงไม่กี่วันแต่พวกมันก็เปล่งแสงอันลึกซึ้งนี้ออกไปทั่วจักรวาลเราได้ตั้งชื่อให้กับซูเปอร์โนวาเช่นนี้ว่ามหานวดาราประเภท 1A และพวกมันก็มีอยู่ทั่วไปมากพอที่ช่วยเราสร้างแผนที่วิวัฒนาการของจักรวาลได้มหานวดาราประเภท 1A หรือซูเปอร์โนวาประเภท 1A นี้เป็นของขวัญจากธรรมชาติสำหรับเราจริงเนื่องจากพวกมันทั้งหมดระเบิดออกมาในลักษณะเดียวกันนั่นหมายความว่าพวกมันเปล่งประกายด้วยความสว่างเท่ากันดังนั้นถ้าเราเห็นอันที่มืดลงมันก็ต้องอยู่ไกลออกไปและนั่นทำให้เราสามารถวัดระยะทางของกาแล็กซีที่มีซูเปอร์โนวาอยู่ได้และเนื่องจากพวกมันส่องสว่างมากเราจึงสามารถมองเห็นพวกมันห่างออกไปหลายหมื่นล้านปีแสงได้ด้วยและนี่คือเคล็ดลับการวัดระยะห่างของกาแล็กซีไปจนถึงขอบจักรวาลที่สังเกตเห็นได้ไม่เพียงแค่นั้นยังมีข้อมูลที่สำคัญอื่นอยู่อีกที่เข้ารหัสอยู่ในแสงเมื่อเรามองแสงระเบิดของซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างไกลเราจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจยิ่งเพราะแสงจากซูเปอร์โนวาทุกคนทุกแห่งที่ไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านของเราพวกมันมีสีแดงมากกว่าที่ควรจะเป็นและยิ่งซูเปอร์โนวาอยู่ไกลเท่าไหร่แสงก็ยิ่งแดงมากขึ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเลื่อนไปทางแดง red shift และยิ่งความยาวคลื่นนี้ยืดออกไปเท่าไหร่แสงก็ยิ่งแดงมากขึ้นคำอธิบายคือว่าในช่วงเวลาที่แสงเดินทางจากซูเปอร์โนวามาสู่เราอวกาศก็ถูกยืดออกด้วยและนั่นส่งผลทำให้แสงยืดตามสิ่งนี้หมายความว่าอะไรความหมายนั่นคือจักรวาลกำลังขยายตัวในภารกิจของเราเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของจักรวาลนี่เป็นเบาะแสที่สำคัญเพราะถ้าจักรวาลขยายตัวทุกอย่างก็จะยิ่งห่างไกลออกไปหากเรามองเห็นเส้นแนวโน้มนี้ก็พออนุมานได้ว่าเมื่อวานในอดีตหรืออดีตที่เก่าลงไปเรื่อยๆในตอนนั้นทุกอย่างก็จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากเข้าใจว่ามันเริ่มต้นอย่างไรเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปผ่านวันวานนับพันล้านปีอันที่จริงเราต้องย้อนกลับไปในก่อนที่โลกและดวงอาทิตย์จะถือกำเนิดเสียอีกและถอยไปอีกสู่ยุคก่อนกาแล็กซีเมื่อถึงขณะนั้นจักรวาลก็จะค่อยๆหดตัวลงเล็กลงเรื่อยๆสวนทางกับความหนาแน่นและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเรามาถึงช่วงเวลาที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาล Big Bang 13,800 ล้านปีก่อน
จักรวาลของเราเป็นสถานที่มีความหลากหลายอย่างไม่สิ้นสุดมีกาแล็กซี่ที่วิจิตรงดงามดาวฤกษ์ที่มีพลังอันน่าทึ่งดาวนิวตรอนที่เล็กจิ๋วแต่ทรงพลังไปด้วยสนามแม่เหล็กหลุมดำผู้มีหัวใจที่ลี้ลับและเหนือสิ่งอื่นใดคือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือสิ่งที่ทำให้จักรวาลของเราโดดเด่นสิ่งนี้แหละที่ทำให้อวกาศเป็นได้มากกว่าพื้นที่ที่อ้างว้างจักรวาลแห่งแสงสว่างและชีวิตเกิดขึ้นจากความหายนะของบิ๊กแบงได้อย่างไรน่าเสียดายที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นหรือไม่เพราะเราไม่เคยไปถึงจุดนั้นได้เรามีแต่เพียงแนวโน้มว่าเหมือนจะมีบิ๊กแบงเรารู้มากมายเกี่ยวกับการที่จักรวาลวิวัฒนาการมาจากสถานะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อนานมาแล้วเรารู้ว่าเมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้และพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่เลยออกไปจากขอบเขตของจักรวาลที่สังเกตได้ซึ่งมีกาแล็กซีอยู่2ล้านล้านกาแล็กซีครั้งหนึ่งเอกภพของเราเคยร้อนมากหนาแน่นมากและมีการขยายตัวมานับตั้งแต่นั้นนั่นหมายความว่าเมื่อย้อนกลับไปทุกอย่างก็จะต้องเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกสิ่งถูกบรรจุอยู่ในจุดเล็กๆแล้วจักรวาลก่อนบิ๊กแบงเป็นอย่างไรสิ่งแรกที่จะพูดก็คือมันแปลกมากหากเราจะถามหาเวลาก่อนหน้าเวลาในช่วงเริ่มต้นจักรวาลเป็นจุดมันคือทุกสิ่งทุกอย่างตัวของมันเป็นทั้งอวกาศเวลาและพลังงานเป็นมหาสมุทรแห่งพลังงานที่แทบหยุดนิ่งแต่ก็กระเพื่อมอย่างเบาๆดังนั้นถ้ามีเหตุการณ์ที่มาก่อนบิ๊กแบงอยู่จักรวาลก็คงเป็นสถานที่ที่เยือกเย็นไม่มีรูปลักษณ์ใดๆแต่การมาของบิ๊กแบงก็ยังคงเป็นคำถามว่ามันมาได้อย่างไรอะไรไปกระตุ้นมันที่ทำให้มันปะทุขึ้นมาและเติมเต็มความว่างเปล่าแม้ว่ามันจะไม่มีโครงสร้างแต่การมีอยู่ของพลังงานนั้นได้ส่งผลกระทบต่ออวกาศทันทีบิ๊กแบงได้ยืดมันออกและไม่ใช่การขยายตัวอย่างอ่อนโยนในแบบที่เราเห็นทุกวันนี้แต่เป็นการขยายตัวที่รุนแรงเกินจินตนาการการขยายตัวดังกล่าวเราเรียกว่าการพองตัวของจักรวาล Cosmic Inflation ลองนึกถึงจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีนัยสำคัญในอวกาศไม่มีนัยสำคัญเลยจริงๆยกเว้นแต่ว่าหลายพันล้านปีต่อมาและจุดพลังงานนี้เองที่เติบโตกลายเป็นเอกภพที่สังเกตได้ทั้งหมดของเราอัตราการขยายตัวที่มหัศจรรย์นี้เติบโตแบบ Exponentialการคงอยู่ของมันเกิดขึ้นมาภายหลังจากบิ๊กแบงเพียงแค่1ในล้า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 นวินาทีหรือ10ยกกำลังลบ36วินาทีมันเป็นเศษเสี้ยวของเวลาที่สั้นมากๆจนแม้แต่สมองของเราก็ไม่อาจแยกแยะถึงความต่างของเวลามากมายขนาดนี้ได้มันยิ่งกว่าเวลาที่ผ่านไปขณะที่เรากำลังกระพริบตาเสียอีกถึงจุดนี้จักรวาลก็อาจมีขนาดพอๆกับห้องประชุมเล็กๆห้องหนึ่งจากก่อนหน้านั้นขนาดของมันเล็กยิ่งกว่าอะตอมเดียวและอีกเสี้ยววินาทีต่อมาจักรวาลก็มีขนาดเท่าโลกกาแล็กซีและกลายเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยกาแล็กซีนับล้านแห่งได้ช่างมหัศจรรย์ยิ่งนักทุกวันนี้จักรวาลของเราก็ยังคงขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนเมื่อฟังมาถึงจุดนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าบิ๊กแบงไม่ใช่การระเบิดทั่วไปแบบที่เราคิดแต่มันคือการขยายตัวที่คล้ายกับลูกโป่งที่ถูกเป่าลมเข้าไปด้านในเสียมากกว่าแต่เรารู้ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีบิ๊กแบงและเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีระลอกคลื่นในมหาสมุทรแห่งพลังงานก่อนบิ๊กแบงคำตอบคือเราเห็นเบาะแสบนฟ้าก้องโทรทัศน์อวกาศพลังช่วงที่มันยังทำงานระหว่างปี2009ถึงปี2013มันได้ตรวจสอบจักรวาลทั้งหมดของเราเพื่อมองหาแสงสว่างซึ่งไม่ใช่แสงทั่วไปอย่างเช่นกาแล็กซีหรือดวงดาวแต่เป็นปฐมฤกษ์แห่งแสงของจักรวาลที่ส่งออกมาจากจุดเริ่มต้นของเวลานี่คือภาพถ่ายของอดีตอันไกลโพ้นเป็นแสงที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลนี่คือแสงที่เดินทางมาไกลเกือบ 13,800 ล้านปีเพื่อมาหาเรามันเป็นภาพถ่ายของท้องฟ้าทั้งหมดมันคือทรงกลมท้องฟ้าที่ถูกวางให้แบนราบจนมองเห็นได้ทั่วไปเราเรียกแสงทั้งหมดในภาพนี้ว่าคือการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ Cosmic Microwave Background และเป็นการเรืองแสงที่แทบไม่มีลักษณะใดๆไม่มีดวงดาวและกาแล็กซีในจักรวาลที่นี้คุณอาจถามว่าหากไม่มีดวงดาว
และไม่มีกาแล็กซี่แล้วแสงนี้มาจากไหนคำตอบก็คือแสงนั้นมาจากตัวของจักรวาลเองพลังจากเกิดบิ๊กแบงเพียงไม่กี่แสนปีจักรวาลก็ร้อนมากและนี่คือการเรืองแสงของบิ๊กแบงสิ่งที่เปิดเผยที่สุดเกี่ยวกับภาพนี้ก็คือรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้เป็นหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมันแสดงถึงขั้นตอนที่จำเป็นอย่างหนึ่งในเรื่องราวว่าเรามาที่นี่ได้อย่างไรเอกภพขนาดนี้ยังคงเป็นมหาสมุทรแห่งพลังงานที่ถูกผลักออกมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงต้นริ้วรอยที่เห็นในความสม่ำเสมอนี้คือระลอกคลื่นจากกฎธรรมชาติที่เราเข้าใจและมันถูกประทับลงในจักรวาลของเราผ่านบิ๊กแบงมันเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันเล็กน้อยจากนั้นเมื่อจักรวาลขยายตัวต่อไปและเย็นตัวลงอย่างต่อเนื่องบริเวณที่มีความหนาแน่นกว่าก็จะพังทลายลงเพื่อก่อตัวเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซีดวงแรกๆขึ้นดังนั้นหากไม่มีระลอกคลื่นเหล่านี้เราคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ระลอกคลื่นเหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างสรรค์ของเราเรากล้าที่จะเดาว่ามันมีอยู่จริงจากจุดชมวิวของเราบรรดาคลอดวงเล็กๆและจากหลักฐานที่เราเห็นด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งออกไปในอวกาศก็ดูจะเอ็นเอียงในแบบที่เราเชื่อเมื่อการพองตัวของเอกภพสิ้นสุดลงมหาสมุทรแห่งพลังงานก็ถูกแปลงเป็นสสารโดยบิ๊กแบงและรูปแบบของระลอกคลื่นก็ประทับอยู่ในจักรวาลของเรามานับตั้งแต่นั้นโดยบริเวณที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ก่อตัวหลังบิ๊กแบงได้ไม่นานบริเวณที่หนาแน่นกว่าก๊าซก็สุดตัวลงกลายเป็นดาวฤกษ์ดวงแรกและ 13,600 ล้านปีก่อนกาแล็กซีแห่งแรกก็ปรากฏและ 9,000 ล้านปีต่อมาดาวดวงใหม่ๆก็ก่อตัวขึ้นในทางช้างเผือก 4,600 ล้านปีก่อนดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์8ดวงรวมทั้งโลกก็เกิดขึ้นมาและเกือบๆ 13,800 ล้านปีหลังจากที่ทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นมนุษย์ก็ลืมตาขึ้นมาและใครรู้เกี่ยวกับจักรวาลเราโชคดีที่ได้เกิดมาเราได้เห็นจักรวาลในช่วงที่เราพอจะทำความเข้าใจได้และยังมีเวลาอีกเหลือเฟือให้ต้องศึกษาเกี่ยวกับตัวเราและธรรมชาติรอบตัวเราตลอดไปจนถึงตัวของจักรวาลมันน่าตื่นเต้นที่ได้มีชีวิตอยู่ในทุกๆปีเพื่อรอฟังข่าวเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆเราทุกคนสงสัยเกี่ยวกับความหมายของมันทั้งหมดการเป็นมนุษย์หมายความว่าอย่างไรทำไมเราถึงมีอยู่ทำไมจึงมีทุกสิ่งทั้งที่มันไม่ควรมีอะไรเลยก็ได้และเราก็ไม่ต้องมานั่งสงสัยคำถามเหล่านี้ฟังดูเหมือนคำถามเชิงปรัชญาแต่มันก็ควรเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติและเป็นคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและวิธีที่จะเข้าใจจักรวาลก็คือการสังเกตมันระลอกคลื่นในแสงที่เก่าแก่ที่สุดของจักรวาลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนบิ๊กแบงถ้าเราไขปริศนาของมันได้เราก็อาจรู้เรื่องราวต้นกำเนิดของจักรวาลของเรายิ่งขึ้นหรืออาจรู้ไปถึงจักรวาลแห่งอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนนับไม่ถ้วน